ผู้ชมทุกท่านนะคะในเพจพีทฟูเดตนะคะตอนนี้อยู่กับกอเตย์ปินชาดาผ่องนะคุณค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับปลูกช um ุมชนกรุณาไลฟ์เดอะซีรีส์นะคะต้องบอกว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วนะที่เตยมาพบกับทุกคนนะคะตั้งใจเป็นอย่างยิ่งเลยว่าเราเนี่ยจะต้องไลฟ์กันจนทุกคนสามารถสร้างช um ุมชนกรุณาของตัวเองได้เลยค่ะครั้งที่ผ่านๆมาเนาะตั้งแต่ต้นเนี่ยเราเริ่มต้นพูดคุยจากการที่เราหาทุนในการสร้างสารรค um ์ชุมชนกรุณาใช่ไหมคะหลายคนก็เร มีไอเดียแล้วเนาะว่าเออเราจะแบบหาทุนสนับสนุนยังไงดีหาทรัพยากรตรงไหนมาช่วยสนับสนุนงานเราดีนะคะพออีกครั้งหนึ่งที่ผ่านมาเราก็คุยกันเรื่องของการเชื่อมโยงผู้คนสู่ชุมชนกรุณาว่าเอ๊ะตัวฉันคนเดียวเนี่ยฉันจะทําได้ไหมจะ ไปกับใครดีจะปักอินกับใครดีนะคะก็พอจะมีรู้ทางมีแนวทางมีไอเดียกันแล้วใช่ไหมคะจากพี่อิ่มกับพี่เช็คที่มาคุยครั้งที่แล้วทั้งนี้ค่ะจะบอกว่าเข้มข้นลงไปมากกว่าเดิมค่ะเพราะว่าสิ่งหนึ่งนะที่จะช่วยขับเคลื่อนชุมชนกรุณาค่ะให้เราได้เชื่อมโยงกับผู้คนได้เชื่อมโยงกับงานได้ทําให้เปิดพื้นที่นะคะให้ผู้คนเนี่ยได้มาทําความรู้จัก กับความกรุณาที่เรามีอยู่เป็นพื้นฐานเนาะแล้วสามารถสร้างเป็นชุมชนได้เนี่ยอันนึงที่สําคัญมากๆเลยก็คือการสร้างสรรกิจกรรมค่ะครั้งนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการสร้างสารรค์กิจกรรมชุมชนกรุณาค่ะซึ่งวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวอีกแล้วค่ะก็อยู่กับอ่าตัวขอเรียกเขาว่าเป็นตัวตึง ตัวตึงนะคะตัวตึงแห่งองค์การนักออกแบบนะคะสร้างสรรค์กระบวนการเรียนรู้นะคะวันนี้อยู่กับสองท่านนะคะขอยินดีต้อนรับนะคะท่านแรกนะคะคุณหาไทยรัฐสุดาค่ะพี่อ้อจากชุมชนกรุณาห้องสมุดผีเสื้อค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อสวัสดีค่ะกอเตยค่ะและอีกท่านหนึ่งค่ะคุณหน้าคุณตากันดีนะคะกับคุณพันธการอินตะมูลค่ะน้องเคนจากชุมชนกรุณาขจายค่ะสวัสดีค่ะเคนสวัสดีค่ะพี่กอเตยสวัสดีคุณผู้ฟังทางบ้านท่านนะคะ ก็วันนี้ทั้งสองท่านค่ะจะมาใช้เวลากับพวกเราแล้วก็เรียกได้ว่าเตยเนี่ยจะ ล้วงลึกนะเอาว่าวันนี้ต้องได้รู้กันเลยว่าถ้าเราอยากจะทําชุมชนกรุณาเนี่ยเราจะออกแบบกิจกรรมกันยังไงเราจะเริ่มต้นจากการสร้างสรรค์กิจกรรมอะไรดีนะคะทีนี้เนี่ยหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับขจาจมาบ้างแล้วเนาะน้องเคนจากที่เราได้ไลฟ์กันอยู่บ่อยๆแล้วก็ขาจายเนี่ยถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของชุมชนกรุณาเลยก็ว่าได้นะคะแต่อีกหลายๆคนก็อาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยกับชุมชนกรุณาห้องสมุดผีเสือ้อ เลยอยากเริ่มต้นชวนพี่อ้อคุยก่อนค่ะว่าเอ๊ชุมชนกรุณาเนาะห้องสมุดผีเสื้อเนี่ยคืออะไรอยู่ที่ไหนคะพี่อ้อค่ะห้องสมุดผีเสื้อค่ะอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดนะคะก็เริ่มเมื่อปลายปี2558นะคะซึ่งเป็นปีที่พี่ตัดสินใจลาออกจากการทำงานประจำที่กรุงเทพค่ะแล้วก็กลับมาบ้านเกิดนี้เราอยากจะคอนเนค นะคะกับผู้คนซึ่งเราจากบ้านไปตั้งแต่มสี่เนี่ยวิธีการที่พี่คิดว่าสิ่งที่เรามีแล้วก็จะเชื่อมกับเขาได้ก็คือการทําห้องสมุดนะคะเพราะว่าพี่เองเป็นคนชอบอ่านหนังสือเนาะแล้วก็คิดว่าด้วยประสบการณ์ของการที่เราทํางานกับการศึกษาและก็สาธารณสุขมาตลอด20กว่าปีเนี่ยก็ง่ายที่สุดนะคะก็คือเริ่มจากสิ่งที่สิ่งที่เรามีก็คือการ การทำห้องสมุดแล้วก็จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับคุณครูแล้วก็บุคลากรสาธารณสุขนะคะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริการปรึกษาเรื่องเพศเรื่อง HIV วีนะคะอันนี้นเป็นจุดเริ่มต้นเมื่อเมื่อปี2558ันหอยหค่ะ ดูเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นจากความชอบเนาะพี่อ้อนเนาะเรารู้ว่าเราชอบอะไรเราทําอะไรอยู่แล้วก็จะต่อยอดจากความชอบเราเป็นยังไงเราชอบอ่านหนังสือก็กลายมาเป็นห้องสมุดผีเสื้อนะคะจนกระทั่งเปิดให้บริการถึงปัจจุบันนี้เลยเนอะแล้วทั้งขาจขาล่ะคะขาจาจเนี่ยเริ่มต้นจากอะไรคะเคนขจายเนี่ยเริ่มต้นจากการทํางานชุมชนโกวณาในพื้นที่สามจังหวัดนะครับทางเหนือนะครับก็คือ เชียงใหม่เชียงรายแล้วก็ลำปางนะครับโดยการสนับสนุนจากพ f o ฟ d เด d ครับในช่วงเริ่มต้นเนี่ยก็มีพี่อิ่มพี่เจนพี่เบน์นะครับทำงานอยู่ใน3พื้นที่นะครับอพอช่วงประมาณปี6-3ในเค้นก็เข้ามาแจมช่วงนั้นทุกคนน่าจะพอทราบดีว่าเ,เป็นช่วงของสถานการณ์โควิดพอดีนะครับ uh huh. พวกเราทํางานในพื้นที่ก็ไม่ได้นะครับก็เลยเป็นโอกาสของการรวมตัวกันนะครับของ สามพื้นที่แล้วก็บวกเคนอีกหนึ่งเข้าไปที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดลำปางนะครับเราก็รวมตัว um กันทําง,งานเป็นทีมแล้วก็เรียกว่าทีมขจายนะครับก็ทําง,งานขับเคลื่อนชุมชนโควนาอยู่ในสามพื้นที่แล้วก็รวม um ถึงเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดชุมชนโควนาในรูปแบบออนไลน์นะครับ <Sing> ก็มีหลายๆท่านมีโอกาส <contemporary> <S 2> <S 2> <s ได้เจอทั้งเคนเจอพี่อิ่มพี่เจนพี่เบน์นะครับอยู่ในหน้าจอแบบนี้ในช่วงสถา,านการณ์โควิดพอดีนะครับ ก็คุณนหน้าคุณตาก,กันเนาะสองสมปีที่ผ่านมาเราก็จะวนกันอยู่แถวนี้เนาะแล้วก็ขจาจไม่ได้ทําแค่เพียงกิจกรรมในพื้นที่อย่างเดียวนะคะก็การอบรมกระบวนการต่างๆที่ผ่านมาของพีทฟูเดชก,ก็ได้ทีมขจาจนี่แหละคะ่ะมาออกแบบหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้เนาะหลายคนก็ได้ผ่านการเรียนรู้น่าจะ4ี่ร้อยกว่าคนเลยเนอะน้องเคน<ห>ผ่านการเรียนรู้กับเรานะคะเพื่อที่จะได้ออกไปทําชุมชนกรุณาของตัวเองซึ่งวันนี้หลายคนที่เป็นผู้ชมผู้ฟังอยู่ตอนนี้เตยก็เชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยผ่านการอบรม หรือว่าติดตามพวกเรามาอยู่เรื่อยๆอ,อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครอยู่ในพื้นที่ไหนอยากจะคุยกันอยากจะบอกว่าเออฉันทาชมุชมชนกรุณาที่พื้นที่นี้นะหรืออยากจะเริ่มต้นจากคาจากพื้นที่ไหนหรือมีคําถามค่ะที่อยากจะพูดคุยถามพวกเรานะก็พิมพ์มาได้ตลอดเลยนะคะทางคอมเมนต์เ,ออเนาะแล้วก็เดี๋ยวเตยก็จะถามพี่อ้อกับน้องเคนให้เลยค่ะถ้ามีคําถามไหนที่เรารู้สึกว่าเราช่วยได้แล้วก็เป็นประโยชน์กับทุกคนเนาะทีนี้เท่าที่ทราบก็คือว่าพี่อ้อกับเคนเนี่ยจริงๆแล้ว ว่าอา,อาชีพหลักต้องใช้คำนี้เนาะอาชีพหลักที่ทำอยู่แล้วเนี่ยก็เป็นวิทยากรเป็นกระบวนการอยู่แล้วออกแบบกระบวนการเรียนรู้อยู่แล้วในหน้างานของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการาต้องบอกว่าของพี่อ้อนนี่สอนเพื่อให้คนสามารถที่จะออกแบบกระบวนการเรียนรู้ ในรูปแบบต่างๆในโจทย์ต่างๆได้เลยนะคะส่วนเคนนี่ก็ทำในหลายๆประเด็นมากเลยในพื้นที่เนาะทีนี้ค่ะจากหน้างานที่ทำอยู่กับการมาทำงานของชุมชนกรุณาเนี่ยเนาะมันมาเชื่อมโยงร้อยเรียงกันยังไงเช่นอ,อย่างห้องสมุดผีเสื้อเนี่ยเตยเริ่มอยากทราบแล้วว่ากิจกรรมที่พี่อ้อทำในห้องสมุดผีเสื้อค่ะจนกระทั่งเรียกตัวเองว่าเป็นชุมชนกรุณาห้องสมุดผีเสื้อเนี่ยมันมีกิจกรรมอะไรคะที่เป็นจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของห้องสมุดผีเสื้อค่ะ หลักๆเลยห้องสมุดผีเสื้อเราก็จะให้คุณครูนะคะที่เป็นโรงเรียนประถมศึกษาแล้วก็ขยายโอกาสอาจจะมีคุณครูมัธยมบ้างนะคะมายืมหนังสือนิทานแล้วก็วรรณกรรมเยาวชนเนี่ยไปให้เด็กๆในโรงเรียนได้ยืมอ่านนะคะสาสเดือนแล้วก็เอามาหมุนเวียนนะซึ่งเราเรียกว่า ผีเสื้อสัญจรน,นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยพี่อ้อยเองก็มีมีฐานประสบการณ์ของตัวเองที่ออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรู้นะคะซึ่งตอนที่ไปเรียนเนี่ยเราเรียกว่า dialogue education นะคะคือการศึกษาที่เน้นการสนทนา ในขณะที่ประเทศไทยเนี่ยฮิตคำว่า active learning นะคะซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือกระบวนการที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญนะคะคิดว่าโดยโดยแกนหลักทีนี้เวลาที่พี่อ้อเรียนในสายของ d i a l o g Education เนี่ย การออกแบบเนี่ยเราใช้เจขั้นตอนนะคะในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้นะคะโดยเฉพาะขั้นตอนซึ่งเป็นขั้นของการทํากิจกรรมเนี่ยออกอเตยก็คงได้ได้ยินคําที่พี่ใช้คุ้นหูคือ4 o u a model นะคะในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้พอพีอ่มีโอกาสได้ไปร่วมงานนะคะที่ p food day นะคะจัดที่กรุงเทพถ้าพี่จำไม่ผิดน่าจะประมาณปี 60นะคะน,น,น่าจะประมาณนั้น60 61อะคะ่ะแล้วก็มีโอกาสได้ได้ไปเจอกับทีมของพีทฟูเดสแล้วเขาก็ให้เครื่องมือนะคะไพ่ไขชีวิตเนาะในการที่<ม>แล้วก็เอกสารหนังสือต่างๆเยอะแยะเลยที่เกี่ยวกับเรื่องของการใช่ใช่คะ่ะที่จะกลับมาทำงานในในในชุมชนนะคะพี่อ้อเองก็ ด้วยความที่เรามีถ้าพูดง่ายๆคือของเก่าเนาะเพราะนั้นเวลาที่เราได้เครื่องมือมาเนี่ยเราก็จะมาออกแบบว่าเราจะใช้เครื่องมือที่ที่เรามีมาได้ยังไงบ้างนะคะก็ก็ใช้ตัว s e v e step นี่ค่ะเป็นตัวออกแบบนะคะแล้วก็ใช้กระบวนการเรียนรู้ที่ทำให้เกิดการสื่อสารสองทางเพราะว่าพี่อ้อยเองไม่เคยไม่เคยเข้ารับการอบรมใดๆของพี o ฟูเด y นะคะ,ะเพียงแต่ว่าได้รับ การสนับสนุนอุปกรณ์ทุกอย่างเลยนะคะเวลามีเครื่องมือ,อใหม่ๆออกมาหรือสมุดเบาใจเนี่ยก็ทางพี่ฟูเดตก็จะส่งมาให้นะคะเราก็มาใช้เครื่องมือของเราในการออกแบบเพื่อสื่อสารกับคนที่ต้องการที่จะใช้บริการค่ะจากพี่อ้อมุมพี่อ้อมน่าสนใจตอนที่เราบอกว่าเนี่ยไม่เคยผ่านนะการอบรมกระบวนการชุมชนที่พวกคุณพูดคุยกันเนี่ยไม่เคยผ่านมาก่อนเลยแต่ว่าพอได้รับเครื่องมือปุ๊บแล้วมันเหมือนว่า จริงๆแต่ว่าอันหนึ่งคือใจที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะทะําอ่ะจริงๆแล้วถึงเราจะไม่ได้มาเข้าสู่การอบรมกระบวนการแต่ส่วนหนึ่งเราก็รู้สึกว่ามันทําได้เนาะในแง่มุมของเราในของเก่าที่เรามีหรือว่าจากอาชีพของเราที่เราทำอยู่แล้วด้วยนะคะทีนี้พักพี่อ้อไว้นิดนึงคิดว่าเดี๋ยวจะต้องถามว่าแบบเออแล้วไอ้จุดเริ่มต้นเนี่ยพอเหมือนพี่อ้อพูดเนี่ยอาจจะไม่ได้เริ่มจากตัว เครื่องไม้เครื่องมือก่อนเนาะแต่ดูเหมือนพี่อ้อนเนี่ยจะใช้หลักการที่พี่อ้อมีอยู่แล้วอันนี้น่าสนใจมากๆเลยทีนี้อาจจะกลับมาถามก่อนเพื่อเราจะได้ค่อยๆค,คุยกันไปเรื่อยๆนะคะแอบอยากรู้กับทางขาาจเหมือนกันนะคะว่าตัวที่เป็นเรียกได้ว่าสิ่งที่ขาาจทำเนาะกิจกรรมที่มันเป็นของเราเนี่ยมันเริ่มต้นยังไงแล้วมันคืออะไรคะเขนเชิญค่ะพี่อ้อไม่เคยอบรมกระบวนการยุมชนไม่เคยเวิร์กช็อปกับทางพีซฟูเดตแต่พี่อ้อ <c oughs> เป็น คนหนึ่งที่ใช้เครื่องมือพิษูเดนบ่อยมากนะครับเมื่อกี้ฟังแล้วก็เออนี่นี่คือคนที่ไม่เคยเรียนรู้กับเราเหรอแต่เราก็บอกว่าคนนั้นเนี่ยต้องยืนยันว่าเครื่องมือของพิษูเดนนะครับจะมาเรียนกับเราก็ได้นะหรือว่าจะเรียนด้วยตัวเองก็ได้นะครับแต่ถ้าเราเองนยครับสนใจแล้วก็อยากจะเอาตัวเครื่องมือนะครับความรู้หรือว่าคอนเทนต์ที่มันมีอยู่นะครับไป ทำงานกับกลุ่มคนที่เราทำงานอยู่ด้วยนะครับหรือแม้แต่คนในครอบครัวเองก็ตามนะครับคือขาจายเองเนี่ยครับที่บอกว่าเราเริ่มต้นจากการที่พวกเราเรียกตัวเองว่าเป็นชุมชนกรุณาขาจายเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเทั้งสี่คนในทีมเริ่มต้นทำงานขับเคลื่อนชุมชนกรุณาในพื้นที่อยู่เพราะนั้นเราใช้คอนเซปต์ของชุมชนกรุณาในการเข้าไปทำงานในพื้นที่ครับแต่อย่างที่เรอบอกครับว่าเอ,อเราคงไม่สามารถที่จะ ยืนบรรยายแล้วก็บอกให้คุณลุงคุณป้าเด็กๆนะครับอาสมมอมาทําแบบนี้สีมาเขีนสมุดบใจสี่มาเรียนรู้เรื่องชีวิตแล้วก็ความตายสี่นะครับสิ่งหนึ่งที่เคนเองแล้วก็ทีมทพี่ๆขาจาจทุกคนก็ใช้กันอยู่ก็คือเราเนี่ยมองว่ากระบวนการเรียนรู้ของพวกเราเนี่ยมันนําพาไปสู่การเปลี่ยนแปลงครับ mm hmm. transformative learning mm hmm. ก็เลยเข้ามานะครับอยากให้ทุกคนที่เรียนรู้กับเราเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นแง่มุมไหนก็ตามทุกคนที่มา ผ่านกระบวนการของขาจายเองนะครับทั้งกระบวนการที่แบบออนไซต์หรือว่าออนไลน์ก็ดีนะครับจะอยู่กับเราสั้นๆแค่สองชั่วโมงสามชั่วโมงหรือจะอยู่กับเราสามวันนะครับคุณผ่านกระบวนการของเราแล้วคุณต้องเปลี่ยนแปลงนะครับมีกระบวนการที่พวกเราพาให้ไปสัมผัสประสบการณ์ตรงบางอย่างนะครับมีกิจกรรมลหลายกิจกรรมที่ทําแล้วเออกลับมา ทบทวนตัวเองกลับมาทบทวนชีวิตของเราครับว่า,วามีอะไรบ้างที่เรายังไม่ได้ทํามีอะไรบ้างที่เราควรจะต้องทําในช่วงเวลาที่มันเหลืออยู่กิจกรรมผ่านประสบการณ์ต่างๆเหล่านี้ครับมันนําพาให้ผู้คนเอได้กลับมาตระหนักว่ามีอะไรอีกบ้างที่เรายังไม่ได้ทําแล้วก็เราต้องเปลี่ยนนะครับถ้าเราอยากมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแล้วเรายังทําทุกวันเหมือนเดิมมันก็คงไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมครับเราอยากมี อายุยืนยาวถึง90ปี100ปีเออแต่วันนี้เรายังมีชีวิตเหมือนเดิมเรายังมีชีวิตเสี่ยงเหมือนเดิมเรายังมีชีวิตที่ประมาทเหมือนเดิมเรายังมีชีวิตที่ความสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้างยังไม่ดีเหมือนเดิมนะครับเออแล้วเราจะอยู่ได้ถึงวันนั้นไหมนะเราอยากมีวาระสุดท้ายแบบที่มีผู้คนมาห้อมล้อมเรามีผู้คนที่รักใคร่เรามาส่งเราในวาระสุดท้ายแต่วันนี้เรายังทะเลาะกันอยู่เลยอะนะครับแต่วันนี้เรายัง เออนินทาว่าร้ายกันอยู่เลยแต่วันนี้เรายังสร้างศัตรูเพิ่มทุกวันแล้วมันจะมีไหมนะวันนั้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ขจใจพยายามสร้างนะครับใน,ในทุกๆพื้นที่แล้วก็ทุกๆกลุ่มเป้าหมายที่ว่าเราไปทา ير, ารรํางานก็คือการวิเคราะห์กลุ่มที่เราไปทํางานด้วยครับ <ห league. S 2> ผู้สูงอายุต้องเรียนรู้แบบไหนนะครับ <ห them. S 2> ตัวเด็กๆต้องเรียนรู้แบบไหนนะครับคุณอุปการอย่างหนึ่งก็มาจากการที่ขจายเองนะครับได้เรียนรู้กับพี่ออด้วยแล้วก็พวกเราในในี้หลายๆคนก็ได้เรียนรู้กับพี่ออด้วยนะครับมองให้เห็นว่า เฮ้ยเราทําแบบเดิมไม่ได้นะถ้าเราอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงถ้าเราอยากสร้างความเปลี่ยนแปลงให้มันเกิดขึ้นในชุมชนเราอยากสร้างความเปลี่ยนแปลงให้มันเกิดขึ้นในห้องเรียนขาจายมีโอกาสทํางานกับห้องเรียนห้องเรียนในโรงเรียนมัธยมเราก็ไปทํางานห้องเรียนในมหาวิทยาลัยเราก็ได้ทํางานนะครับหรือแม้แต่โรงเรียนผู้สูงอายุนะห้องเรียนมหาวิทยาลัยไว้ที่สามต่างๆเหล่านี้นครับเฮ้ยคนเหล่านี้เราทําเหมือนเดิมไม่ได้นะเราต้องมา <Logic. S 1> มองว่าเฮ้ยเขาต้องเรียนรู้แบบไหนที่มันเหมาะกับเขา รกระบวนการเรียนรู้แบบไหนที่จะเหมาะกับเขาแล้วมันจะทําให้เขาเปลี่ยนอันนี้เป็น mm hmm. ออคีย์เวิร์ดสำคัญเลยนะครับว่าเรียนรู้แล้วมันต้องเปลี่ยนอย่างน้อยๆเนี่ยเฮ้ยเปลี่ยนในระดับตัวเองครับทัศนคติ mm hmm. เปลี่ยนความเข้าใจเปลี่ยนแล้วค่อยขยับไปเปลี่ยนคนรอบข้างเปลี่ยนชุมชนเปลี่ยนสังคมนะครับ mm hmm. ดูเหมือนจริงๆแล้วต่อให้หน้างานของข้าจเนี่ยจะเป็นการเรียกว่าเราเราเดินหน้าหาชุมชนเนาะ ส่วนหนึ่งส,ส่วนของของพี่อ้อเนี่ยก็จะมีกลุ่มเป้าหมายของตัวเองแหละส่วนหนึ่งที่เป็นคนที่มาอบรมกับพี่อ้อเองหรือคนที่จะเดินเข้ามาที่ห้องสมุดผีเสื้อเมื่อไร่ก็ได้ walk in เข้ามาได้เลยแล้วก็มาเรียนรู้ร่วมกันต่อให้เพื้นที่จะมีการแบบเข้า app post ต่างกันแต่ดูเหมือนว่าวิธีการกระบวนการในการที่จะออกแบบกิจกรรมหรือนําพาการเรียนรู้เนี่ยน่าจะเป็น เป็นจุดมุ่งหมายเดียวกันเลยคือคนจะต้องเปลี่ยนจากกระบวนการเรียนรู้ที่ไม่ใช่การบรรยายอะเตยพูดอย่างนี้เนาะพอเตยฟังจากพี่พอ้อกับเคนแล้วเนี่ยเราเห็นเลยว่าโอ้คงไม่ได้ไปเดินบอกว่าสมุดเบาใจขึ้นหนึ่งสองสามสี่ค่ะเขียนกันเลยนะหรือว่าแบบเกมไพ่ไขชีวิตมันสอนคุณแบบนี้แต่ว่ามันนำพาคนในการเรียนรู้เนาะพี่อ,อ้อค่ะทำยังไงล่ะคะไอ้วิธีการเรียนรู้แบบนี้การออกแบบกิจกรรมแบบนี้มันเริ่มยังไงคะ เดี๋ยวเราจะได้ค่อยๆเรียนรู้ไปด้วยกันกับพี่ออน,นะคะแล้วก็เคนอาจจะแบบเสริมตรงไหนได้เลยนะจริงๆเมื่อกี้เคนก็เริ่มเปิดประเด็นมานะว่าเวลาที่เราเริ่มจะออกแบบกระบวนการเรียนรู้เนี่ย อันดับแรกเลยอ่ะเราให้ความสําคัญว่าคนที่เดินเข้ามาหาเรานี่เป็นใครคือถ้าเปรียบเทียบกับการจัดอบรมก็เหมือนกันใช่ไหมคะว่าถ้าอคอนเทนต์ของเราเป็นเรื่องของการอยู่ดีตายดีเนะี่ยเราจะไปอบรมให้กับใครแต่ว่าพี่อ้อเองขอหยิบเป็นเคสในกรณีที่เดินมาที่ห้องสมุดผีเสื้อแล้วกันนะคะเผื่อว่าเคนจะได้พูดเรื่องของการอบรม เพราะฉะนั้นเวลาคนที่มาที่ห้องสมุดผีเสื้อเนี่ยค่ะพอพี่เห็นเขาจอดรถและเดินเข้ามานะการทักทายเกินนําหรือที่พวกเราเข้าใจกันดีก็คือเรื่องวอร์มอัพใช่ไหมคะก็เช่นเป็นไงมาห้องสมุดผีเสื้อวันนี้เนี่ยรู้สึกอะไรแล้วก็ต้องการอะไรนะคะสักพักหนึ่งอะคะ่ะประมาณสัก15นาทีนะพี่ก็จะปล่อยให้เขาได้ทาในสิ่งที่เขาตั้งใจที่เขามาที่ห้องสมุดผีเสื้อเนาะ จากนั้นเนี่ย Y ใช่ไหมคะก็คือเรื่องของสถานการณ์ความจําเป็นนะ mm hmm. ว่าถ้าเรามีมีโจทย์ในใจของเราว่าเราอยากให้เขาได้เรียนรู้เรื่องของการอยู่ดีตายดีค่ะเเราก็จะถามเขาว่าเขาเคยได้ยินเรื่องนี้ไหมเรื่องของการคุยกันเรื่องอยู่ดีตายดีนะคะแล้วเขาคิดยังไงเขาอยากจะจะเรียนรู้เรื่องนี้ไหม นะคะอันนี้ก็เป็นวยเนาะแล้วพี่อ้อก็จะถามว่าเขามีเวลานะมากน้อยแค่ไหนนะบางคนก็อยู่กับเราครึ่งวันสามชั่วโมงใช่ไหมคะน,นี้เราก็ออพอที่จะหยิบเครื่องมือของพีทฟูเดชเนี่ยอย่างเช่นไพ่ไขชีวิตเนี่ยก็ใช้เวลาเล่นทีนี่ก็เกือบสองชั่วโมงเนาะแล้วก็ถ้าเข้ามาเป็นกลุ่มนะคะถ้ามาแบบสามคนสี่คนห้าคนเนี่ยพี่อ้อก็จะใช้ ไพ่ไขชีวิตเป็นตัวที่จะชวนพูดคุยแลกเปลี่ยนเพื่อให้เข้าใจเรื่องอยู่ดีตายดีแต่ว่าถ้าเขาบอกว่าออมีเวลาสักชั่วโมงหนึ่งนะคะพี่อ้อแล้วเขาก็มาคนเดียวนะคะส่วนใหญ่พี่ก็จะใช้ไพ่แชร์กันนะคะหรือกรณีที่ใช่ใช่ใชค่ะซึ่งซึ่งพี่อ้อว่ามันเหมือนที่กอเตยบอกอะคะ่ะว่าการใช้ไพ่แชร์กันเนี่ยมันทาให เ,เกิดการพูดคุยสองทางได้มากกว่าการที่จะเอาสมุดเบาใจให้เขาแล้วก็บอกให้เขาแบบกลับเอาไปเขียนนะพี่ว่ามันมันกระบวนการาที่คนเราได้ทบทวนแล้วก็ได้พูดคุยกับคนอื่นนะคะมันก็จะทำให้เขาไดเา้เกิดการฟังเสียงของตัวเองอะ่ะ เนาะเวลาที่เขาคุยกับเราเนี่ยเขาก็จะได้ยินเสียงของเขาเองด้วยพี่ว่ามันทําให้การกลับไปเขียนสมุดเบาใจเนี่ยมันมันเขียนด้วยความเข้าใจมากขึ้นนะคะแล้วก็สถานที่นะคะบ้านพี่ก็มีให้เขาได้เลือกนะเช่นเขาอยากจะนั่งคุยใต้ต้นไม้นะคะหรือว่าจะคุยแบบที่โต๊ะที่ใต้ถุนบ้านอะไรเงี้ยนะคะก็ เออเอก็จะต้องเป็นพื้นที่ที่เอื้อให้เขากับเราีบยได้อยู่กันแบบโดยลําพังนะคะก็เพื่อที่จะเอ่อให้เขาสามารถที่จะพูดคุยเรื่องราวของเขาได้อย่างอย่างสบายใจนะคะในกระบวนการขั้นตอนที่ห้านะเราเรียกว่าเนื้อหานะคะซึ่งอันนี้ก็ ถ้าอยู่ดีเราก็หมายถึงอยู่สบายใช่ไหมแล้วก็ไอ้งานที่พวกเราทำอยู่เนะะี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นอาสาสมัครของพี่ฟูเดสนะคะหรือการที่เรา,เาทำให้พื้นที่ของเราเป็นชุมชนกรุณาเนี่ยในความคิดของพี่นะมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ชีวิตเราเนี่ยมีมีชีวิตอยู่อยู่ดีนะอยู่ดีอยู่สบายมีเพื่อนมีกัลยะาณมิตรนะคะที่ รู้จักแบบคบหากันนะแต่ว่าถ้ามันเป็นเรื่องของเนื้อหาของการที่เราจะชวนคนที่มานั่งคุยด้วยเนะะี่ยค่ะรายละเอียดของเครื่องมือของพนะีทฟ d a ดตเนี่ยมีหลายเครื่องมือมากเช่นถ้าเป็นไพ่ฤดูฝนนะคะมันก็จะเป็นเนื้อหาที่ทำให้เรามาคุยกับคนที่เขาต้องดูแลผู้ป่วยนะคะหรือตัวของผู้ป่วยเองที่ต้องการการ ต้องการกำลังใจนะและต้องการที่จะวางแผนชีวิตอของตัวเองนะเพื่อที่จะ,ะพูดคุยกันในเรื่องของการตายดีใช่ค่ะ,ะเพราะนั้นตัวตัวเนื้อหาเนี่ยเราก็จะวิเคราะห์คู่ไปกับผู้เรียนของเราอันที่หนึ่งนะคะว่าที่เขาเดินมาหาเราเนี่ยโจทย์ของเขาคืออะไรเราก็จะได้เลือกเครื่องมือของพีทฟูเดเนี่ยในการชวนคุยเขาได้มากขึ้นนะคะเพราะนั้นก็ ถ้าไม่ว่าจะเป็นอการเดินเข้ามาที่บ้านเนี่ยพี่ก็จะตั้งวัตถุประสงค์ทุกครั้งว่าที่อยากจะใช้เวลาร่วมกันกันกบเขาเนี่ยพี่ต้องการให้เขาเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเหมือนที่น้องเคนว่านะคะเอะอยางให้เขาเอเพื่อให้เขาสามารถที่จะเอะทบทวนชีวิตของตัวเองที่ผ่านมาหรือเพื่อจะให้เขาได้ระบายความรู้สึกที่เขาดูแล ผู้ป่วยนะคะหรือให้ตัวผู้ป่วยเองเนี่ยได้สะท้อนความรู้สึกสะท้อนความคิดเห็นคือคือทุกครั้งที่เขาเอา่อมาที่ห้องสมุดผีเสื้อแล้วเอ่อนั่งคุยกับเราเนี่ยพี่คิดว่าเขาเองก็ใช้เวลาในการมาเพราะนั้นเราไม่ไม่ควรจะเป็นการนั่งคุยกันไปเรื่อยๆแต่ว่ามันควรจะคุยกันอย่างมีเป้าหมายแล้วก็เอ่อหวังว่าเขาจะได้อะไรบางอย่างที่ที่กลับออกไปนะคะ อขั้นตอนอันสุดท้ายเลยของเซเว่นสเต็ปคือขั้นหาวหรือขั้นกิจกรรมในการเรียนรู้นะกะ็ไม่ว่าจะเป็นไพ่ไขชีวิตนะคะแชร์การเอ่ไพ่รุง้งหรือไพ่ลุงนี่เอาไว้ตอนสุดท้ายให้กำลังใจเนาะแต่ไพ่ฤดูฝนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝน2อ,อเม็ดสามเม็ดที่เป็นผู้ป่วยหรือ,หร,อหรือตัวผู้ดูแลนะคะเราก็จะเริ่มจากอันแรกคือการดึงประสบการณ์ของเขา นะคะ,ะซึ่งตัวไพ่เองเนี่ยก็คือตัวดึงประสบการณ์อยู่แล้วเพราะว่าไพ่เนี่ยทุกอันมันจะเป็นคำถามใช่ไหมคะแล้วก็ให้คนที่มานั่งคุยกับเราเนี่ยได้ตอบคําถามจากไพ่ซึ่งสกิลที่สําคัญเนาะของคนทักษะที่สําคัญของคนที่จะทําหน้าที่ชวนคุยอะ่ะก็คือการฟังเหมือนที่ตอนก่อนเข้ารายการที่พี่แซวกระตยว่าคนที่เขาอยากจะ จัดกระบวนการเรียนรู้อ่ะหหเขาดีไหมเออถ้าคือคือพี่เชื่อนะว่าเออแม้ว่าเขาจะไม่เคยผ่านกระบวนการอบรมนะแต่ถ้าใจเขาเนี่ยอยากจะกรุณาต่อคนอื่นด้วยการใช้เครื่องมือของ Pe ทฟูเดตในการชวนคิดชวนคุยเรื่องอยู่ดีตายดีเนะี่ยเออสิ่งสําคัญที่สุดคือเขาต้องฟังให้เป็นนะคะอย่างน้อยที่สุดคือฟังคนพูดจนจบแล้วไม่สอดแทรก ะะพี่ว่าอันนี้ก็เป็นฐานสําคัญละแล้วก็คําว่าชุมชนกรุณาในความหมายของพี่ก็คือเขาฟังคนอื่นด้วยความกรุณาไม่ตัดสินผิดถูกเนาะแล้วก็พยายามที่จะแบบไม่ชี้แนะเนี่ยซึ่งซึ่งอันนี้พี่ว่ามันก็เป็นกระบวนการของการดึงประสบการณ์ผ่านทักษะการฟังของคนทํากิจกรรมอยู่แล้วนะคะ,ะหลังจากนั้นก็คือ แอดนะคะสิ่งใหม่นะทุกครั้งที่เขานั่งคุยกับเราด้วยเครื่องมือเหล่านี้เนี่ยเขาควรจะได้สิ่งใหม่เช่นถ้าเขามีคําถามว่าเอา่อถ้าจะบริจาร่างกายนะคะเขาควรจะทําอะไรได้บ้างเพราะนั้นตัวของคนที่ชวนคุยเนี่ยก็ต้องมีการศึกษาหาข้อมูลนะคะมีการอัปเดตซึ่งรายละเอียดต่างๆเหล่านี้ก็ก็สามารถหาได้จาก เครื่องมือต่างๆอยู่แล้วขอเพียงให้เราเองเนี่ยศึกษาทําความเข้าใจเครื่องมือของพี่ฟูเดตแล้วก็หนังสือนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะให้เขาทํางานในการที่จะสื่อสารพูดคุยได้อยู่แล้วนะคะเอตัวที่3ก็คือแอปพานะแอปพาเนี่ยถ้าเทียบกับการใช้ไพ่ก็คือก็กกกเล่นไพ่อ่ะก็พูดคุยแลกเปลี่ยนก็เป็นเรื่องของการ ลงมือทํากิจกรรมแต่เราอาจจะมีอะไรบางอย่างเพิ่มเติมขึ้นมาเช่นมีกระดาษให้เขาวาดรูปนะคะให้เขาได้สะท้อนความรู้สึกหรือทีอ่ประตูใจอ่ะพี่ว่าพี่ว่าการ์ประตูใจเนี่ยมันเป็นอันหนึ่งที่ที่ใช้เข้ามาเพราะมันไม่มีมันไม่มีตัวหนังสือนะ เพราะนั้นภาพเนี่ยมันทำให้เกิดจินตนาการที่เป็นเสรีภาพที่เขาจะเลือกอธิบายยังไงก็ได้นะคะแล้วก็สุดท้ายของขั้นตอนกิจกรรมก็คือว่าพอ,อเสร็จสิ้นในเวลาที่เขามีที่จะพูดคุยกับเราได้นะคะเราก็มาชวนเขาดูว่าจากที่เขาเล่นไพ่ไขชีวิตเนี่ยเรามาลองทำสมุดเป่าใจไหมคือเอาเวสสำหรับพี่คือไม่ว่าคุณจะใช้เครื่องมืออะไรก่อนหน้านี้ แต่ท้ายที่สุดอเวคือมาลองทำสมุดเบาใจ mm hmm. เพราะว่ามันคือการที่คุณจะถือกลับไปแล้วก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์ในกรณีที่แบบเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดกับชีวิตของเราเนาะเพราะว่าชีวิตมันก็ไม่มีอะไรที่แน่นอนใช่ไหมอะไรก็เกิดขึ้นกับเราได้ค่ะเพราะฉะนั้นพี่จะประเมินผลยังไงสำหรับพี่นะคิดว่าเดี๋ยวนี้ ความง่ายของของการใช้ชีวิตของเราก็คือมันมีเฟซบ o o เนะแล้วก็คนเหล่านี้ก็จะส่งเสียงสะท้อนมาหาเราในกล่องข้อความนะคะมาเล่าให้ฟังมาอาบอกว่ามันเขาสามารถเอาสิ่งที่ได้เรียนรู้กับเราเนี่ยไปใช้อย่างไงนะคะเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นการออกแบบกระบวนการอบรมเรื่องอื่นๆที่พี่ถนัดนะคะในการอบรมหรือการที่คนเข้ามาใช้บริการ ที่ห้องสมุดผีเสื้อเพื่อที่จะชวนคุยเรื่องอยู่ดีตายดีเนี่ยพี่ก็ใช้กระบวนการเจ็ดขั้นตอนนี้แล้วก็ใช้ 4A ในการออกแบบของการพูดคุยเพื่อให้ให้เป็นการสื่อสารสองทางค่ะประมาณนี้ค่ะ โอ้โห oh, ไม่แน่ใจว่ามีใครได้แอบจดโนด้ตบ้างหรือเปล่านะคะตรงนี้นะเลยคิดว่าแบบเหมือนกับ <laughs> มันครบลูปของการทํากิจกรรมหนึ่งอันโดยที่เราไม่ได้มีรูปประทำด้วยเนาะว่าคุณต้องทำหนึ่งสองสามสี่หมายถึงแบบต้องเป็นเครื่องมือนี้ไปเครื่องมือนี้แต่ว่ามันเกิดจากการประเมินก่อนว่าคุณคือใครแล้วก็นะเวลานั้นนะ่ยคุณพร้อมกับเครื่องมือชุดไหนของ <c oughs> พิเศษหรืออาจจะเป็นแค่การมานั่งฟัง ได้ผ่องถ่ายความทุกข์บางอย่างความไม่สบายใจบางอย่างก็อาจจะเป็นไปได้ทีนี้มีอันนึงที่น่าสนใจที่พี่อ้อพูดคําตอนที่มันเป็นช่วงของอเวเนาะคือการนําไปใช้แต่เตยสนใจคําว่าพี่อ้อพูดว่าเรามาลองเขียนไหมนั่นแปลว่าพี่อ้อเองก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าเราคาดหวังว่าเขาจะต้องทําให้เสร็จหรือเขาจะต้องทําให้ได้ด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่ค่ะคือ<ม>คือพี่คิดว่าในในสมุดเบาใจเนี่ยมันอาจจะมีศัพ์ แพทย์บางอย่างนะที่ทำให้เขาเาไม่เข้าใจว่ามันจำเป็นมากน้อยแค่ไหนคือคือเราควรจะตัดสินใจเลือกได้เนี่ยถึงในระดับไหนอะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. คือ,ค,อคือพี่ว่า,าแม้ว่าเขาจะยังไม่ได้ตกลงใจที่จะเขียนสมุดเบาใจทั้งเล่มเนี่ย mm hmm. แต่การได้พูดคุยข้อมูลบางอย่างที่เราไม่ค่อยจะเข้าใจ ในศั์ของทางการแพทย์ว่าเจาะพอมันคืออะไรใส่ท่อหายใจมันคืออะไรมันต้องทําช่วงไหนเหรอ,อความจําเป็นที่ร่างกายไม่ตอบสนองแล้วเนี่ยมันคือ,อสังเกตจากอาการอะไรอะไรเงี้ยพี่พี่ว่านี่มันก็ก็เป็นประโยชน์มากสําหรับการที่เราจะได้คุยกันเพราะว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยในสังคมไทยก็รู้สึกว่ามันมันไม่ควรจะพูดใช่ไหมมันเหมือนเป็นการแช่งกันอะไรเงี้ยค่ะพี่ว่าการที่ทําให้เรา แค่พูดออกมาเนี่ยมันก็ทําให้ความกลัวมันลดลดลงแล้วก็ทําให้เราสบตากับเรื่องเรื่องที่มันเป็นเรื่องของการคุยกันเรื่องความตายได้ง่ายขึ้นนคะคะเพราะนั้นก็ไม่ไม่ได้แบบว่าซีรียสว่ามาที่ห้องสมุดผีเสื้อทํากิจกรรมแล้วก็ต้องเขียนสมุดเบาใจค่ะแต่ว่าเขาควรจะได้รู้จักสมุดเบาใจเพื่อที่จะให้เขานํากลับไป แล้วก็ได้ลองทําตัวอย่างสองสามข้อกับพี่เนาะแล้วก็เอากลับไปเพราะาพี่คิดว่าสมุดเบาใจเนี่ยจะดีที่สุดคือต้องเขียนกับคนในครอบครัวคือไม่ใช่มานั่งเขียนกับเรานะแต่ว่ากับเราเนี่ยคือเขาอาจจะ,ะได้คําตอบบางอย่างที่ที่เขาไม่ชัดเจนแล้วก็สงสัยแต่เขาควรไปนั่งเขียนสมุดเบาใจกับกับคนที่เขารักคนที่รักเขาที่บ้านค่ะ ดีจังเลยค่ะเพราะว่าอันหนึ่งที่เตยจะสังเกตเห็นอยู่บ่อยๆเนาะเวลาที่เราไปจัดกระบวนการหรือว่าเราไปทําแบบเทรนนิ่ง เพื่อที่จะให้เขาแบบไปทําต่อได้อะไรอย่างเงี้ยบางทีคนก็จะมีความคาดหวังว่าฉันเนี่ยเอาสมุดเบาใจไปทําแล้วเนี่ยเขาจะต้องทําให้ได้แล้วพอเหมือนกับเราคิดว่าเออตัวเราอ่ะข้อมูลเราก็ยังมีไม่พอเรายังเรายังมีความรู้ไม่พอเราก็เลยไม่กล้าที่จะใช้เนาะแต่วิธีการของพี่อ้อคือการเปิดพื้นที่นี้ให้มันปลอดภัยเพียงพอที่คุณจะเลือกได้ด้วยซ้ําว่าคุณจะทําแค่ไหน หรืออาจจะเป็นหน้าที่ง่ายๆอย่างเช่นหน้าข้อมูลส่วนตัวที่เริ่มต้นจากการเขียนตรงนี้ก่อนก็ได้อย่างน้อยได้กลับมาชวนตัวเองได้มาเห็นตัวเองเพราะฉะนั้นนะคะโดยว่ามันจะทําให้เราเปิดโอกาสในการทํางานของตัวเรามากขึ้นด้วยเนอะพี่ออฟน้องเคนที่จะทําให้เราสามารถที่จะแบบอ๋อไม่ต้องคัดคันตัวเองมากเกินไปนะอย่างน้อยเนี่ยเวลาที่เรามี30นาทีชั่วโมงหนึ่งเนี่ยเรานั่งฟังเขาอย่างใส่ใจเนี่ยแค่นั้นเขาก็อาจจะมีพื้นที่ที่มันทําให้เขาใจฟูขึ้นมาหรือสามารถออกไปใช้ชีวิตข้างนอกได้ต่ออย่างมี ความหมายมากขึ้นแล้วด้วยซ้ำอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉันก็ไม่อยากให้เห็นว่าปลายทางเนี่ยจะต้องทําทุกอย่างให้เสร็จสิ้นกระบวนวามเนาะมันเป็นการให้ทางเลือกให้ให้ใหออสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของชีวิตให้เขาได้เลือกได้ซ้ําว่าเขาอยากจะเรียนรู้ไปมากน้อยแค่ไหนเนาะอีกอันนึงก็มีความน่าสนใจตรงนี้ค่ะพี่อ้อที่พี่อ้อบอกว่าเรา add สิ่งใหม่ อันนี้สนใจอาจจะชวนเคนคุยด้วยเนาะเวลาที่เรารู้สึกว่าโ,โหพอให้พูดเรื่องความตายเนี่ยอถ้าพูดจริงๆเราก็ไม่เคยตายมาก่อนนะหรือแบบเอาจริงๆใช่ไหมคือเรา,เ<อ>าแล้วเราก็ไม่ได้รู้ความตายในทุกๆแง่มุมอะไม่ได้รู้มันทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยหลายคนก็มักจะมีความกังวลค่ะ ว่าโอถ้าต้องแอดเนี่ยฉันต้องมีความรู้ถึงขนาดแค่ไหนนะทีนี้นอยากให้เคนหรือพี่อ้อช่วยฝากหมอยว่าไอการแอดสิ่งใหม่เนี่ยจริงๆแล้วมันสามารถทําได้ยังไงให้เราไม่บีบคันตัวเองเกินไปที่แบบที่แบบว่าเออฉันต้องรู้มากก่อนแล้วฉันถึงออกไปทำอะ่ะแต่ว่าฉันในฐานะมนุษย์เนี่ยฉันทําได้เลยมีข้อคิดเห็นตรงนี้ยังไงบ้างไหมคะ uh พี่อาจจะมีประสบการณ์เรื่องของการเตรียมผู้ป่วยจากไปอย่างสงบเนี่ยหลายปีสมัยที่พี่เป็นอาสาสมัครอยู่วัดพระบาทน้ำพุนะคะตอนที่พี่ดูแลผู้ป่วยเอชเนาะแล้วก็เสียชีวิต แต่พี่คิดว่าสิ่งใหม่เนี่ยเวลาที่เราเติมให้เขามันอาจจะไม่ใช่เรื่องความตายหรือเรื่องชีวิตหลังความตายที่มันจะเอามาคุยกันไม่ได้เพราะอันนั้นพี่คิดว่ามันเป็นเรื่องคตินะคติก็คือความเชื่อหนึ่งอะค่ะแต่พี่คิดว่าสิ่งที่เราพูดคุยเติมให้เขาได้ก็คือเรื่องถ้าหากว่าในช่วงท้ายของชีวิตที่เราจะจากไปเนี่ย สภาพดินน้ำลมไฟที่มันกำลังจะแตกสลายหรืออาการเจ็บป่วยด้วยมะเร็งระยะสุดท้ายซึ่งมีความเจ็บปวดเนี่ยเขาจะต้องเขาควรจะต้องฝึกและเตรียมตัวเองในเรื่องอะไรบ้างนะคะพี่ว่าอันเนี้ยพ,พี่สำหรับพี่นะพี่ว่ามันเป็นสิ่งใหม่ในเรื่องที่เขาจะต้องเตรียมตัวคือคือพี่ไม่ได้รู้สึกว่าเราจะต้องเติมสิ่งใหม่ในเรื่องของความตายโดยเฉพาะเรื่องชีวิตหลังความตายแม้ว่าพี่เองก็จะไปก็ได้ไปเข้าคอร์ส ความตายในสายวชิรยานนะคะแต่ว่าสำหรับพี่เองพี่ก็เคารพพื้นที่ของคติหรือความเชื่อนั้นๆแต่พี่คิดว่าในในสถานะของเราที่จะสื่อสารให้คนเข้าใจง่ายเนี่ยพี่ว่าใหม่ในที่นี้คือใหม่ของการเตรียมยอมรับและเผชิญหน้ากับอ,อาการของเราในระยะ,ะสุดท้าย นะคะว่าเราจะต้องเตรียมตัวเองยังไงบ้างเช่นเราจะต้องเริ่มฝึกภาวนากันตั้งแต่ตอนนี้ไหมเพราะว่าถ้าเราไม่เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เนี่ยโอในระยะสุดท้ายเนี่ยมันก็ต้องไปเจอความเจ็บปวดนะคะบางอย่างเนาะที่ที่ที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยเราเราจะรับมือไหวหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะอันนี้ในในมุมความคิดของพี่ที่เป็นสิ่งใหม่นะคะไม่รู้ว่าเคนคิดยังไงค่ะ เออสำหรับเคนเวลาทํากระบวนการแล้วเวลาเราจะแอดสิ่งใหม่แต่มันเป็นสิ่งที่เขาอยากรู้ uh huh. เรื่องนี้สําคัญเนาะอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราเนี่ยนะกนะระบวนการชุมชนอยากให้เขาอย่างเดียวอื uh huh. ครับคือเส้นทางของกระบวนการเนี่ยกว่ามันจะมาถึงการแอดเนี่ยเราต้องพอรู้แล้วแหละว่าเขาเขาอยากรู้อะไรนะครับแล้วก็สิ่งที่มันสําคัญกนะ็คือว่ามันไม่จําเป็นหรอกครับว่าเราต้องรู้ทุกเรื่องเนาะเพราะว่าตอนนี้ความรู้มันอยู่ ลายล้อมรอบตัวเราไปหมดเลยนะครับมันไม่สามารถที่จะให้กระบวนการชุมชนหนึ่งคนนะรู้แง่มุมของเรื่องชีวิตและก็ความตายเนี่ยในครบทุกมิตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ที่ผู้เรียนหรือว่าผู้เข้าร่วมเนี่ยเขาเริ่มเอะอยากรู้เรื่องนี้ต่อนะเอะอยากรู้จังเลยนะว่าระยะสุดท้ายเนี่ยการดับของธาตุขันทางกายเนี่ยเป็นยังไงเขาก็ไปหาต่อได้นะครับเขาเอะอยากรู้ว่าโรงพยาบาลที่มันอยู่ใกล้ตัวเขาเนี่ย มีการดูแลแบบประคับประคองหรือเปล่านะเขาก็ไปหาต่อนะครับเอ๊ะอยากรู้จังเลยว่าเอ่อการนําทางผู้ที่กําลังจะจากไปเนี่ยมันต้องทํำยังไงเขาก็ไปหาต่อได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันสําคัญมากๆเลยก็คือว่ามันเป็นสิ่งที่เขาอยากรู้จริงๆหรือเปล่ากับอีกอันหนึ่งครับเขาอาจจะไม่ใช่แค่อยากรู้มันจําเป็นกับเขาหรือเปล่านะครับอืกับบางคนนะครับคนที่มาเข้าร่วมในกระบวนการ อาจจะไม่ใช่คนที่อยู่ห่างไกลความตายอาจจะไม่ใช่เด็กอาจจะไม่ใช่คนที่สุขภาพกําลังดีนะครับแต่กับบางคนเนี่ยเขามีเวลาที่เขาต้องนับถอยหลังเหมือนที่พี่อ้อบอกครับเออมันมีความจําเป็นว่าเขาต้องรู้ในสิ่งที่มันจําเป็นจริงๆสาหรับการที่เขาจะต้องเดินทางจากไปโอเคสําหรับบางคนที่มองว่าความตายมันอยู่ไกลตัวนะแต่แต่เราอ่ะไม่รู้หรอกนะว่าไอ้ความตายที่มันอยู่ไกลตัวเนี่ยมันจะมาถึงวินาทีข้างหน้าหรือว่าวันพรุ่งนี้หรือเปล่านะครับ สิ่งที่มันทําได้คือเราชวนเขาเตรียมตัวนะครับเออเราแอดบางอย่างเพื่อที่จะให้เขาเตรียมตัวเช่นแอดให้เขาไปคุยกับคนที่เขาคุยได้ยากเพื่อที่เขาจะได้สาสางบางอย่างแอดให้เขาไปเขียนสุตรใจอย่างที่บอกครับแอดให้เขาไปจัดการเรื่องทรัพย์สินแอดให้เขาไปจัดการอะไรหลายอย่างที่เขาควรจะทําคือชวนให้เขามองเห็นว่าอืมันมีอะไรบ้างที่มันจําเป็นนะที่เขาจะต้องทําอยู่ ในพาร์ทของการเตรียมตัวนะครับมันไม่ใช่แค่การเตรียมเพื่อที่เราจะจากไปแบบไหนโอเคนะโมเมนต์นั้นเหมือนที่เมื่อกี้ทุกคนบอกว่าไม่มีใครเคยตายมาก่อนเลยสติสัมปชัญญะเราเราอาจจะไม่ได้เรี่บพร้อมที่เราจะเตรียมตัวดีขนาดนั้นพี่อ้อบอกว่าเราอาจจะไม่ได้พร้อมนะครับที่จะทําภาวนาในช่วงเวลาที่ความปวดความเจ็บเนี่ยมันบีบคั้นร่างกายเราเหลือเกินนะครับจิตใจของเราก็อาจจะแบบไม่ได้มีกําลังมากพอนะที่เราจะตั้งมั่นอยู่ได้นะครับ สิ่งที่มันสําคัญก็คือว่าเฮ้ยแล้วเราเตรียมตัวก่อนหรือยังนะครับเราภาวนาก่อนหรือยังนะครับเรามีโอกาสที่เราจะได้สื่อสารจะได้บอกกล่าวกับใครก่อนหรือยังนะครับเพราะนั้นเนี่ยพาร์ทของการเตรียมตัวก็เป็นอีกอันหนึ่งนะที่เคนเองแล้วก็เขใจพยายามจะชวนทุกคนเนี่ยให้ให้กลับไปทํางานต่อหลังจากนั้นนะครับ <c ười> ค่ะพ <c ười> ี่เตยถามค่ะเพราะว่าหลายคนน่ะอยากจะทําสิ่งนี้แต่มีความกล้ากลัวว่า ไอชุดความรู้หรือการจะไปแอดคนอื่นหรือคอนเทนต์เนี่ยฉันมีเท่าไหร่ก็มีไม่พอฉันต้องเรียนรู้มากแค่ไหนวันนี้ยเคนกับพี่อ้อมาบอกแล้วว่าคุณไม่ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญก็ได้เพียงแต่คุณเป็นมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยที่คุณมีความการุณาแล้วก็อยากให้ผู้คนใกล้ตัวของคุณเตรียมในสิ่งนี้ โดยที่เราก็เตรียมไปพร้อมๆกันเนี่ยแหละจริงๆเราก็ยังทํางานอยู่บนสเตจนี้เหมือนกันนะก็แค่ไปด้วยกันแล้วตรงไหนที่อาจจะเป็นคําถามหรือสิ่งที่เขาเอ็กขึ้นมาแล้วเราไม่รู้เราก็อาจจะใช้วิธีในการเดี๋ยวไปหาข้อมูลให้เพิ่มเติมนะเดี๋ยวจะมาคุยกันอีกทีนึงหรือก็บอกเขาช่องทางในการเรียนรู้ก็ได้ว่าเขาอยากไปเรียนรู้เพิ่มเติมเนี่ยสามารถเรียนรู้ได้ช่องทางไหนเพราะฉะนั้นนะคะตัวเราเองที่เป็นผู้สร้างสรรค์กิจกรรมโดยนักออกแบบกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้คนสร้างความเปลี่ยนแปลงเนี่ยตัวเรา มีคอนเทนต์เนี่ยมันก็ดีส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งถ้าเราไม่ได้มีมากขนาดนั้นเราก็อาจจะยังไม่ต้องรอให้เราพร้อมขนาดนั้นนะเราสามารถที่จะออกไปทําสิ่งนี้ได้เลยด้วยแรงขับเคลื่อนข้างในบางอย่างนี่นแหละที่เรารู้สึกว่าถ้าคุณได้เตรียมอ่ะมันดีสําหรับคุณเพราะฉะนั้นเราจะอยู่ตรงเนี้ยเพื่อที่จะเตรียมไปพร้อมๆกันก็สามารถทําในทางนี้ได้เนาะอาจจะแบบทําให้เบาใจได้มากขึ้นแล้วก็อยากที่จะก้าวขาออกไปทําสิ่งนี้มากขึ้นด้วยนะคะทีนี้ ก่อนจะไปที่เคนค่ะเดี๋ยวขอไปอ่านคอมเมนต์นิดนึงมีคนคอมเมนต์มาหลายคนแล้วนะคะก็ สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะที่กำลังชมอยู่นะคะก็มีทั้ง FC พี่อ้อนะคะตอนนี้มาโชว์ไป้ายไฟนะพี่อ้อไป้ายไฟพร้อมแล้วนะคะมาเชียร์พี่อ้อนะพี่ซุยชมอยู่ด้วยนะคะพี่พี่ซุยบอกว่าดีจังที่พี่อ้อได้ใช้เครื่องมือ PD อย่างเป็นอิสระค่ะแล้วก็เป็นเนื้อเป็นตัวนะคะอะ่มี FC มาอีกหลายท่านเลยคะ่ะบอกว่าครบถ้วนกระบวนการเลยนะคะคือครบเลยในการออกแบบกระบวนการ ในแบบสเตปในใน,ในการออกแบบกิจกรรมสักอันหนึ่งเนะาะเมื่อสักครู่นี้นะคะเซเว่นสเตปกับ 4AS m o โเดลก็คือใช้ได้แน่นอนนะคะมีอันนึงอ่ะที่พี่สู้ให้ความเห็นมาด้วยค่ะว่าสิ่งใหม่ที่เพิ่มเติมได้เนี่ยอาจจะมาจากความกังวลของเขาหลังจากที่เราได้คุยกับเขาเนาะพอเราได้ประเมินแล้วว่าเออเขามีความกังวลอะไรซึ่งบางคนอาจจะกังวลว่าเอ๊ ทำแล้วยังไงเนี่ยจะไปคุยกับที่บ้านได้ยังไงกล้า,กล,าก,ลกลัวคนที่บ้านคุยเรื่องนี้ได้ยากหรือเขาจะรับมือกับความเจ็บปวดในช่วงระยะทายได้ยังไงหรือแม้กระทั่งความกลัวอื่นๆหรือความกังวลอื่นๆค่ะเราในฐานะที่เราอยู่ตรงนั้นกับเขาเนาะเราก็ให้ข้อคิดเห็นหรือว่า แอดบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะเป็นประโยชน์กับเขาได้ด้วยเนาะก็ขอบคุณพี่สุยด้วยเนาะในประเด็นนี้เราก็ได้เห็นนะว่าจริงๆแล้วก็ยังกลับมาที่เรื่องของการฟังอยู่ดีนะพี่อ้อต้องมีหูที่ดีในการฟังนะแล้วก็รู้ว่าเขากังวลอะไรกลัวอะไรนะคะ พี่อ้อแนะนำการออกแบบกระบวนการในรูปแบบของพี่อ้อแล้วที่เป็นแบบ7ซเสเตปแล้วก็ 4s เโมเดลเนาะรวมถึงเครื่องมืออันทรงพลังมากๆของพวกเราเลยก็คือการฟังนั่นเองนะคะทีนี้ขยัยบมาที่ของทางขาจายบ้างคะ่ะน้องเคนทางของน้องเคนนะได้มีการใช้แนวออกแบบแนวเดียวกับพี่อ้อหรือต่างไปอย่างไรหรือมีวิธีการยังไงบ้างนะคะฟังจากเคนนิดนึงคะ่ะครับจริงเคนก็แทบจะไม่ได้ต่างกับพี่อ้อเพราะเคนก็เป็น นักเรียนพี่อ้อเคนก็เรียนรู้จากพี่อ้อส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็อเอาไปทํางานในพื้นที่จริงนะครับเอต้องบอกว่าเคนอาจจะโชคดีก่าพี่อ้ออยู่นิดนึงครับว่าเคนไม่ต้องประเมินผู้เข้าร่วมแบบตอนที่ไปเจอหน้าเขาแล้วเคนเองแล้วก็ทีมผจญเองยังมีโอกาสได้ประเมินตัวผู้เรียนหรือว่าผู้เข้าร่วมนะครับก่อนล่วงหน้านะครับในขั้นของการออกแบบเนี่ย เออเราต้องมานั่งคุยกันก่อนนะครับว่าผู้เข้าร่วมเป็นใครเนี่ยผู้เข้าร่วมเป็นใครแล้วเราเนี่ยจะนําพาเข้าไปเรียนรู้เรื่องอะไรนเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆขั้นตอนที่พี่อ้อพยายามทําอยู่เนี่ยครับพี่อ้อได้ทําตอนที่เขาเดินมาที่ห้องสมุดผีเสื้อแต่เคนเองและทิมมาจ่ายก็ยังมีโอกาสได้นั่งทําบนกระดาษก่อนเนาะได้ออกแบบก่อนได้พูดคุยก่อนอันนี่ถือว่าเป็นความโชคดีของกระบวนการชุมชนนะครับเราเองเนี่ยพอจะรู้แล้วแหละว่าเราจะไปทํางานกับใคร แต่สิ่งที่มันเป็นทักษะต่างๆที่มันติดเนื้อติดตัวของเราเนี่ยครับการที่เรามีทักษะการรับฟังมีใจที่อยากจะช่วยเหลือผู้คนเนาะไม่ว่าใครจะเดินทางเข้ามาหาเราอย่างไรแล้วเราชวนเราควียนอันนั้นเป็นเรื่องที่ดีแน่นอนครับแต่ถ้าเรามองในมุมของการทํางานที่ค่อนข้างที่จะเป็นทางการนะครับมีหลักสูตรการฝึกอบรมนะครับมีพื้นที่ที่เราไปทําการอบรมแบบนี้ครับการที่เราได้ออกแบบก่อนเนี่ยมันเริ่มมีความสําคัญ เราสามารถที่จะใช้เซเว่นสเตปของพีอ่ออนี่นะตั้งแต่ต้นจนจบในบนกระดาษก่อนได้เราสามารถประเมินเราสามารถที่จะออกแบบก่อนได้ล่วงหน้านะครับอันนี้ถือว่าเป็นความโชคดีของกระบวกนการชุมชนนะครับที่เราสามารถที่จะประเมินแล้วก็ออกแบบก่อนล่วงหน้าได้แต่ความสําคัญของมันก็คือตอนที่เราไปเจอเขาได้แหละ Donc, เรายืดหยุ่นมากพอที่จะเปลี่ยนหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเราไปเจอสถานการณ์ที่มันไม่เป็นไปตามที่เราออกแบบไปละเรา เราพร้อมที่เราจะเปลี่ยนไหมนะครับคือไม่ว่าจะเป็นตัวเนื้อหาตัววัตถุประสงค์ที่พวกเราจะนําพาเข้าไปเนี่ยเราเราแม่นยำมากพอหรือยังนะครับว่าเราต้องการที่จะทําให้เขาได้เรียนรู้เรื่องราวเหล่านั้นหรือเปล่าแต่สิ่งสําคัญสําหรับกระบวนการชุมชนนะครับเรามั่นใจมากพอหรือยังนะว่าสิ่งที่เราจะไปชวนเขาเรียนรู้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีและมันจําเป็นสําหรับเขานะครับเราปรารถนาที่จะให้เพื่อนมนุษย์ของเราเนี่ยครับได้จากไปอย่างสงบ รเราปรารถนาที่จะให้ผู้คนที่เราทํางานอยู่ด้วยเนี่ยทั้งคนรอบข้างหรือว่าคนในที่ทํางานนะครับก็มีความสัมพันธ์ที่ดีแล้วหรือยังนะครับถ้าเรามั่นใจนะแล้วเราเชื่อว่าสิ่งที่ว่าเราทำเนี่ยมันมันดีมากพอแนละ้วเราก็จะกล้าที่จะทํางานกับมันแม้ว่าเราจะไม่ได้รู้เรื่องเราเหรอกนะเนี่ยครับมากพอนะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีความมั่นใจแล้วเราเห็นว่าเฮ้ยสิ่งเหล่านี้ครับมันมีมันมีประโยชน์กับผู้คนเรนาก็กล้าที่จะออกไปทําเมื่อเราออกแบบแล้วเนี่ยครับเราถึงเวลาเราไปทํางานจริงเนี่ยครับ สิ่งที่เรามองสภาพแวดล้อมต่างๆนะที่พี่อ้อพูดไปทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่เวลาต่างๆที่ที่พวกเราต้องเอามาประเมินแล้วก็เท่าทันมันมากพอว่าเฮ้ยเราจะตายตัวแบบนั้นไม่ได้นะเราต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะในการทํางานนะครับอากาศที่ร้อนไปเฮ้ยหมอหรือ,อยังนะครับอากาศที่เย็นไปเหมอะหรือ,อยังโอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้ครับมันมันล้วนแล้วแต่เป็นเงื่อนไขที่เราต้องเอามามองในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ครับแล้วสิ่งที่มันสําคัญก็คือว่า กิจกรรมต่างๆเหล่านั้นเนี่ยถ้าเหมาะกับผู้เข้าร่วมเนี่ยพวกเขาเองก็ต้องสนุกไปกับมันนะครับเมื่อ mm. ไหร่ที่เขาสนุกไปกับมันนะครับความสนุกอาจจะไม่ใช่เท่ากับเกมไม่ใช่เท่ากับการเล่นอย่างเดียวแต่ความสนุกเนี่ยมันนําพามาซึ่งความน่าสนใจนะครับตัวกระบวนการเองเก็มีส่วนอย่างมากที่จะสร้างบรรยากาศให้มันสนุกแล้วมันก็น่า SI สนใจนะครับเขาอาจจะมีโอกาสได้เรียนรู้กระบวนการที่มันสร้างสรรค์มากพอเราก็ใช้โอกาสนี้ในการออกแบบกระบวนการแล้วก็ ทำให้กิจกรรมเหล่านั้นมันสร้างสารรค์นะครับเพราะนั้นนะครับผู้ใหญ่อาจจะไม่ได้ต้องการการเล่นเกมที่สนุกอย่างเดียวนะแต่ผู้ใหญ่ก็อาจจะต้องการการทํากิจกรรมบางอย่างที่มันสร้างสารรค์ที่มันมีสาระแล้วเขาก็สนใจด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการประเมินผู้เข้าร่วมในขั้นตอนแรกเนี่ยจึงมีความสําคัญนะครับพอเรามาเจอผู้เข้าร่วมในห้องอบรมหรือว่าในชุมชนเองนะครับเราก็ประเมินเข้าอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าตอนนี้อารมณ์เขาเป็นแบบไหนนะนะครับถ้าใครรู้จัก ไพ่เมฆนะในสําหรับไพ่ฤดูฝนแนตะ่ตอนนี้าอารมณ์เขาอยู่แบบไหนนะนะครับสเตปของอารมณ์เขาเขาพร้อมหรือ,อยังนะครับโอ้เราเตรียมมาดีมากเลยนะแต่ผู้เข้าล่วมไม่พร้อมเลยเนะี่ยเราจะยัดเขาก็ไม่ได้นะเราจะเติมความรู้นะเราจะให้คอนเทนต์เขาไปเลยก็ไม่ได้นะครับขั้นตอนของการคอนเน็กก็มีความสําคัญนะครับวอร์มอัพที่พี่อ้อพูดถึงก็จึงมีความสําคัญนะครับการที่เราจะเชื่อมนะครับประสานระหว่างคนนํากระบวนการหรือว่ากระบวนการชุมชนนะครับกับผู้เข้าร่วมจึงมีความสําคัญ ถ้าขั้นนี้เราทําได้ไม่ดีพอนะครับเออใจเขาไม่เปิดหัวเขาก็ไม่เปิดเช่นกันนะครับกว่าที่เขาจะมาเข้าอกเข้าใจมาเรียนรู้กับเรานีครับเพราะฉะนั้นเนะี่ยขั้นตอนของการวอร์มอัพขั้นตอนของการคอนเน็ก hmm. เนี่ยจึงมีความสําคัญแล้วสิ่งที่ขาจายพยายามทํางานกับทุกๆเซสชันท,ที่เราได้ไปทําก็คือว่าเขาควรมีประสบการณ์ตรงกับมัน mm hmm. นะครับถ้าเขามีพื้นที่ ที่เขาจะได้เรียนรู้ก็ชวนเขาเรียนรู้ครับทํางานในชุมชนได้ไหมพายเยี่ยมบ้านได้ไหมนะครับไปชวนน้องๆมัธยมไปเยี่ยมบ้านไปเจอคุณตาคุณยายไปพูดคุยกับเขาไปสนทนากับเขานะครับแล้วกลับมาดูกลับมาเรียนรู้ด้วยกันว่าประสบการณ์ตรงที่เขาไปเจอเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างหรือแม้แต่การเยี่ยมบ้านที่ไปเจอผู้ป่วยระยะท้ายหรือว่าผู้ป่วยลองเทอรมแค่เองผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยเลื้อรลังเรามีประสบการณ์ตรง เหล่านั้นแล้วเราเออกมาเรียนรู้กับตัวเองอย่างไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจึงมีความสําคัญหรือแม้แต่การสร้างให้เกิดเกมบางอย่างหรือการใช้เครื่องมือของพิสูเดน,นะครับการใช้เกมไพ่ไขชีวิตนะครับการที่เราได้มาสนทนาการพูดคุยเหล่านี้ครับมันก็ทําให้เราได้คนน็กกันกับเพื่อนแล้วเราก็ได้เรียนรู้ประสบการณ์ของเพื่อนด้วยนะครับว่าโอพี่ก็เตยคิดแบบนี้นะพี่อ้อคิดแบบนี้เคยนคิดแบบนี้นะในคําถามชุดเดียวกันเราคิดแบบไหนนะครับ พาร์ทที่มันมีความสําคัญมากๆเลยนะในการทํางานของขาจายเองก็คือพาร์ทที่เราพาเขาไปเรียนรู้ประสบการณ์ตรงนี่แหละครับประสบการณ์ตรงไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปที่โรงพยาบาลอย่างเดียวนะประสบการณ์ตรงอาจจะเกิดขึ้นในห้องอบรมก็ได้ถ้าเกิดว่าเราเลือกเครื่องมือที่มันเหมาะกับผู้เข้าร่วมนะครับเมื่อเขาเรียนรู้ประสบการณ์ตรงต่างๆเหล่านี้แล้วเนี่ยครับสิ่งที่มันสําคัญมากๆเลยคือเฮ้ยเราเขาจะาไปทํายังไงต่อหลังจากนั้นนะที่เรามองว่าเขาเปลี่ยนแปลงไปแล้วหรือยังนะครับ เราสามารถรีเช็คผู้เข้าร่วมได้ในหลายๆรูปแบบนะครับถ้าใครเคยเรียนรู้ในคอร์สกระบวนการชุมชนของพิสูเดสแล้วก็เข้าใจได้ร่วมออกแบบก็คือว่าเราชวนทุกคนกลับไปทํางานต่อในที่ของตัวเองที่บ้านที่ทํางานแล้วกลับมาส่งการบ้านทุกคนอาจจะเบื่อเค้นเบื่อพี่ยิมตอนนั้นมากเบื่อพี่เจนตอนนั้นมากนะว่าต้องกลับมาส่งการบ้านนะครับแต่สิ่งที่มันสําคัญก็คือว่าพอเรากลับไปทําแล้วเนี่ยครับ เราจะมีคําถามแล้วเราจะอยากรู้ว่ามันจะทํำยังไงต่อเราจะไปเจอปัญหานะครับเราอาจจะไม่ได้บอกทั้งหมดหรอกครับว,ว,ว่าเวลาเราเอาเครื่องมือไปใช้แล้วมันเจอปัญหาอะไรนะครับแต่การที่เราได้ลองกลับไปทําเนี่ยครับข้อสงสัยมันจะตามมาเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเพราะฉนั้นในช่วงที่เราฝึกฝนที่เราเรียนรู้นะครับเราก็จะบอกว่าลองทำครับลงมือทําเลยปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันคลี่คลายได้ ด้วยการกลับมาส่งการบ้านกับเรานะแล้วก็มาบอกกับพวกเรานะว่าปัญหามันคืออะไรนะครับในขณะเดียวกันครับทีมกระบวนการยุมชโเองเนี่ยหรือว่าพวกเราเองเนี่ยอาจจะไม่ใช่คนให้คําตอบได้ถูกต้องทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่สิ่งที่มันสําคัญก็คือว่าแล้วเมื่อเราเริ่มเอะแล้วนะว่าเราเราอยากรู้อะไรเพิ่มนะครับเพื่อนของเราก็มีประสบการณ์ชุดเดียวกันไงครับเพื่อนของเราก็เอาเครื่องมือเดียวกันไปใช้งานครับชวนคนเขียนสุ่มโรใจนะครับ ไปใช้เกมไพ่ขายชีวิตเพื่อนของเราก็มีประสบการณ์ตรงเช่นกันเราเอาประสบการณ์เหล่านั้นนะครับกลับมาคุยกัน mm hmm. อันนี้พอประสบการณ์มันมาชนกันแล้วเนี่ยครับโอ้มันก็จะเกิดเป็นบทเรียนนะที่ทุกคนจําไม่รู้รืมใช่างไรครับเราก็จะจําได้นะว่าวันนั้นที่ไปคุยกับคุณยายคนนี้เนี่ยคุณยายไม่คุยกับเราเลยนะเปิดประตูอ๋อ mm hmm. เราต้องกลับมาทบทวนแล้วนะเฮ้ยแสดงว่าเราคนนี้กับคุณยายไม่ได้เราทาไงดีละ่ะเราก็ต้องคนนีก,กันใหม่นะครับอันนี้ก็อาจจะพูดในพาร์ทของการที่คนเอาไปใช้งานมากหน่อยนะครับเพราะว่า เครื่องมือ,อต่างๆเ่าเนี่ยครับมีหลายคนนะที่ได้เครื่องมือไปแล้วไม่เคยแกะกล่องเลยนะครับกลัวอยูอก่กลัวก,กลัวว่ามันจะใช้ยังไงนะ <S 2> <S 2> <S 2> <ๆ>นะครับพิเวเลทำวิธีการใช้งานต่างๆเนี่ยอยู่ใน youtube นะครับพิมพ์เข้าไปแล้วก็เข้าไปดูได้นะครับส่วนหนึ่งทุกคนก็จะได้แบบอ่ขั้นตอนการใช้งานใช่ไหมครับ <S 2> <S 2> ได้ข้อพึงระวังที่เราจะต้องรู้แล้วสิ่งที่มันสำคัญก็คือเอาไปใช้งานนะครับ เมื่อไปใช้งานก็จะรู้แล้วครับว่าเฮ้ยแล้วมันจะต้องทำอย่างไงนะครับการใช้เกมไพ่ไขชีวิตกับเด็กนะครับเด็กประถมเด็กมัธยมจะต้องทําอย่างไรการใช้เกมไพ่ไขชีวิตกับผู้สูงอายุต้องทําอย่างไรการใช้เกมไพ่ไขชีวิตกับบุคลากรสุขภาพกับอสมกับบุคลากรทางการศึกษาเราจะต้องทําอย่างไรเออเราจะรู้แล้วล่ะครับว่ามีอะไรบ้างนะที่เราต้องเตรียมตัวนะครับเพราะฉะนั้นในการเตรียมตัวของคนที่จะไปนํากระบวนการในชุมชนนะครับ มันอาจจะไม่ใช่การเตรียมในห้องฝึอกอบรม <Okay. S 1> แต่มันอาจจะเป็นการเตรียมหลังจากที่เราไปเจอประสบการณ์ตรงบางอย่างกลับมาแล้วเราโอ้วันนั้นเราคอนเน็ก์ไม่ดีนะวันนั้นเราหูไม่ค่อยดีเหมือนที่พี่อ้อบอกเราฟังเขายังไม่ดีพอนะครับเมื่อเราฟังเขาไม่ดีพอเนี่ยครับเราก็จะไม่รู้เหมือนกันนะว่าเราจะแอดอะไรบางอย่างแน่นอนครับเมื่อไหร่ที่อืมเราบอกว่าเราเป็นวิทยากรหรือว่าเราเป็นกระบวนกรเนี่ยครับมีความคาดหวังตามมาแน่ๆครับ คนที่เราไปทางานด้วยเขาก็มักจะคาดหวังเขาว่าเราต้องรู้นะถามเรื่องนี้เราจะต้องรู้นะถามเรื่องนี้เราต้องบอกเขาได้นะสิ่งที่มันสําคัญครับทักษะการเป็นคนนําวงสนทนาโดยการใช้เครื่องมือของพิสูจน์เนี่ยครับเมื่อเราฟังเขามากพอแล้วเนี่ยครับเราจะชวนเขาคุยต่อได้เนาะเราจะตั้งคาถามต่อได้บางเรื่องเราก็ไม่รู้หรอกครับแต่เราตั้งคําถามที่แหลมคมมากพอเราตั้งคําถามที่ดีมากพอแล้วคนที่อยู่ตรงหน้าเราอะครับเขาได้กลับมาคนนคกับตัวเองแล้วเขาก็ทบทวน สักเล็กน้อยแล้วเขาก็ตอบบางอย่างออกมานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันสําคัญมากๆเลยอีกอันหนึ่งก็คือนี่แหละครับการที่เราสามารถฟังเขาได้มากพอแล้วเราก็ตั้งคําถามที่ดีเพื่อที่จะให้ผู้เข้าร่วมของเราเนี่ยครับได้กลับมาทบทวนตัวเองแล้วก็พาเขาเดินหน้าต่อนะครับการเดินหน้าต่อของเขาอาจจะเป็นการเดินหน้าต่อโดยการที่ไปชวนคนที่อยู่ในบ้านมาเขียนสูตรอใจเหมือนที่พี่อ้อ,อบอกนะครับการที่ชวนทุกคนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันนะครับ ได้มาสนทนาในเรื่องเดียวกันเพราะฉะนั้นการเขียนุัเราใจสําเร็จหรือไม่สําเร็จไม่ได้หมายความว่าคุณเซนหน้าสุดท้ายจบนะ <c oughs> แต่คุณสื่อสารกับคนรอบข้างแล้วหรือยังครับเราสื่อสารกับผู้สื่อสารเจตนาของเราแล้วหรือยังเราสื่อสารกับทุกคนที่มีความสาคัญกับชีวิตของเราแล้วหรือยังนะครับเพราะหนึ่งชีวิตของเราเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามีเราคนเดียวบนโลกใบนี้นะครับมีผู้คนอีกเยอะแยะมากมายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยครับการเรียนรู้เรื่องของชีวิตแล้วก็ความตายนะครับการออกแบบกระบวนการเนี่ยครับ ปลายทางที่พี่อ้อบอกว่าการแอนพลายเนี่ยสิ่งที่พวกเราต้องทําก็คือว่าพวกเราไปชวนผู้คนที่อยู่รอบข้างนะครับมาเรียนรู้เรื่องราวเหล่านี้ไปพร้อมๆกันหรือ,อยัง<ม>เราอาจจะไม่จําเป็นต้องไปดึงเขามาเรียนรู้เต็มรูปแบบเหมือนที่ทุกคนมาเรียนรู้กับเราเพราะมันใช้เวลานานใช่ไหมครับอ่ต้องใช้วเวลาเป็นเดือนนะครับอ่ต้องใช้เวลาเป็นวันสองวันถึงจะเรียนรู้ได้ครบถ้วนนะครับแต่เมื่อไหร่ที่เราช่วยสกิปคนรอบข้างให้เขาเริ่มสนใจเรื่องราวเหล่านี้ครับแล้วต้องหา แล้วแล้วแล้วเขาสามารถไปเรียนรู้ต่อได้นะครับเขามาเข้าเบาใจคาสรูมของพี่ต้อมนะเขามาฟังพอดแคสต์ของพิษฟูเดชเขามาเข้าขจายเวิร์กช็อปของขจายเองนะโอ้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วนะครับเมื่อไหร่ที่เขาเริ่มดูแล้วแหละว่าเรื่องราวเหล่านี้สําคัญแล้วเขาก็ไปหาในลู่ทางที่เขาสนใจแล้วก็ถูกจริตกับเขาเนี่ยครับเนี่ยครับถือว่าเป็นอีกขั้นหนึ่งนะของกระบวนการเรียนรู้ก็คือเขาสามารถ นำมาไปใช้ต่อได้นะครับโอเคนคือพอได้ยินแบบนี้เนาะเราก็จะเห็นว่าเคนกับพี่อ้อผ่านการใช้ชั่วโมงบินที่ที่สะสมต้องใช้คำนี้คือมันมันทำจนแบบสะสมมาเรื่อยๆอะ่ะโดยที่นับไม่ทั่วแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่พอจะเป็นคนที่เริ่มต้นอะ่ะเขาจะมีอันหนึ่งที่เกิดความรู้สึกคือกลัวผิดพลาดคะ่ะ กลัวความผิดพลาดที่จะทำเนาะเคนกับพี่อ้อมีข้อคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเกี่ยวกับประเด็นนี้ว่าพอมันกลัวความผิดพลาดขึ้นมาก็เลยตัดสินใจที่จะไม่ทำซะเลยอ,อยากอยากมองในมุมของพี่อ้อกับเคนด้วยค่ะว่าอาจจะทำให้เขาได้เห็นตัวเองอชัดขึ้นแล้วก็ไปต่อได้ค่ะ,ะ,ะพี่คิดว่าอยู่ที่วิธีคิดค่ะ เวลาที่เราคิดว่าการเป็นกระบวนการคือต้องรู้มากกว่าคนที่เข้ามานั่งคุยกับเราเนี่ยมันจะเป็นอุปสรรคนะคือคือถ้าเราคิดว่าเราสิ่งที่เรามีมันคือของขวัญน,นะแล้วก็อกอตเตยมานั่งอยู่ข้างหน้าพี่พี่มีของขวัญที่อยากจะให้กอตเตย คือคือถ้าเราจัดการวิธีคิดของเราว่าเรามีของขวัญแล้วเราก็ต้องเตรียมของขวัญน,นั้นให้ดีคือพี่อาจจะมองต่างจากเคนนิดนึงนะคะว่าถ้าพี่จะใช้เครื่องมืออะไรเนี่ยต่อให้พี่ไม่มีประสบการณ์ในเรื่องนั้นนะ่ยพี่ควรที่จะเตรียมตัวศึกษาแล้วก็ทําความเข้าใจการาฟทุกใบของไพ่ไข่ชีวิต ทุกใบของไพ่ฤดูฝนเนาะเพราะการเตรียมตัวของกระบวนกรคือการเคารพคนที่เข้ามาพูดคุยกับเราเพราะฉะนั้นถ้าเราอาจจะไม่ต้องรู้ทุกเรื่องอะในมุมของพี่นะการเป็นกระบวนกรอะอยู่ดีตายดีเนี่ยเราไม่ต้องรู้ทุกเรื่องแต่เราต้องรู้ทุกเรื่องที่เรากำลังจะ ใช้เครื่องมือนั้นในการคุยกับคนที่เข้ามาคุยกับเราเพราะสําหรับพี่อันนี้มันคือการเคารพคนที่เข้ามาเ,าเรียนรู้กับเราอะค่ะเพราะนั้นถ้าถ้า,ถาคือความชํานาญมันคือทักษะใช่ไหมคะมันแปลว่าต้องทํำบ่อยๆแต่ถ้าสําหรับคนจะเริ่มลงมือทําพี่คิดว่าพี่อาจจะไม่พูดเรื่องทักษะแต่พี่คิดว่าหัวใจสําคัญคือวิธีคิดค่ะว่าเราไม่ได้รู้มากกว่าเขา คนที่เข้ามาคุยกับเราแต่เรามีของขวัญแน่ๆที่เราจะมอบให้กับเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เหลือก็คือฝึกฟังอย่างตั้งใจฝึกถามเพื่อสร้างการเรียนรู้อย่างที่น้องเขียนว่าค่ะเราก็เตรียมตัวทําการบ้านให้มากพอที่จะ,ะสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองนะในการที่จะสื่อสารกับเขาแล้วก็ มันเป็นการเคารพคนที่เข้ามาพูดคุยกับเราด้วยค่ะในในในประสบการณ์ของพี่พี่คิดว่าเป็นอย่างนี้นะแล้วก็ที่เหลือก็คําซ้ำๆค่ะทำบ่อยๆพี่ว่าในการเป็นกระบวนการไม่มีทางรัดค่ะเห็นละคะถ้าเกิดสำหรับคนที่อยากจะเริ่มเรากลัวมากเลยกลัวมันจะผิด,ม,ผดมันจะพลาดไปหน้าง,งานแล้วไปต่อไม่ถูกคะ่ะยังไงดี <laughs> จริงเรื่องเรื่องวิธีคิดที่พี่อ้อพูดก็มีความสําคัญมากๆเลยเนาะถ้าเราถ้าเราเชื่อว่าเรื่องนี้ดีสําหรับทุกคนนะถ้าเราปรารถนาดีที่จะส่งมอบสิ่งดีๆให้กับเพื่อนมนุษย์ของเรานะครับเพราะนั้นการการการมาฝึกฝนเรื่องนี้เนี่ยเออมันต้องใช้วันนี้นะเราจะเฟ้ารอที่จะใช้ตอนที่เราจะจากไปแล้วเนี่ยมันใช้ไม่ได้นะครับเพราะนั้นนะครับเราเราเชื่อนะเขียนเองก็เชื่อนะครับว่า เรากําลังทํางานกับชีวิตหนึ่งชีวิตนะครับเนี่ยเป็นเป็นการฝึกฝนที่ยิ่งใหญ่นะครับเราไปเข้าคอร์สฝึกอบรมเราไปเรียนรู้เครื่องมือเยอะแยะไปหมดเลยเราไปฝึกวิชาต่างๆเราเรียนวิชาในมหาวิทยาลัยในโรงเรียนเยอะแยะไปหมดเลยครับวิชาเหล่านั้นบางคนยังตั้งคําถามวนะ่าจะได้ใช้เมื่อไหร่ mm hmm. แต่วิชาชีวิตเนี่ยครับวิชาที่พวกเรามาชวนทุกคนเรียนรู้เนี่ยได้ใช้วันนี้เลย มันได้ใช้จริงๆนะครับแล้วถ้าเราเชื่อว่าวิชาชีวิตของเราเนี่ยมันมันได้ใช้เนี่ยเราเราเห็นความสําคัญของมันเมื่อน,นั้นเราก็จะกล้าเนาะที่จะไปชวนคนอื่นมาเรียนรู้เรื่องนี้เหมือนกันนะครับเมื่อเรามีความกล้าแล้วเราแล้วเรามีโอกาสได้ทำก็อยากให้ทุกคนได้ได้เริ่มต้นเพราะฉะนั้นเคยนเองเนี่ยครับก็เริ่มต้นจากคนที่ไม่ได้มีความรู้เรื่องชีวิตแล้วก็ความตายมาก่อน ในปีหกสามเคนได้ได้รับโอกาสจากพี่ๆในทีมขาจายเนี่ยให้เคนตอนนั้นเคนยังไปช่วยทําสไลด์เปิดคอมอยู่เลยนะเคนยังไปช่วยแจกอุปกรณ์อยู่เลยนะแล้วเคนก็ไปช่วยทาบันทึกนั่งฟังแต่สิ่งที่มันสําคัญที่สุดเลยก็คือเคนได้โอกาสได้โอกาสในการลงมือทํานะครับถ้าทุกคนมีโอกาสแล้วเนี่ยก็อยากให้ทุกคนได้ลองลงมือทําอย่างที่พี่อ้อบอกครับชั่วโมงบินการฝึกฝน จนมันทั้งคล่องปากแล้วก็กล้ามเนื้อมันจำใช่ไหมครับเมื่อมันจดจำแล้วมันทำได้เป็นอัตโนมัติเนี่ยครับนั่นแสดงว่าเราผ่านการลงมือทำซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับแล้วเราก็ไม่หยุดเรียนรู้ด้วยนะครับถ้าเมื่อไหร่แล้วเราเราคิดว่าเราเก่งแล้วเนี่ยครับ<ม>เออแล้วเราก็คิดว่าเรารู้ดีทุกอย่างเนี่ยครับ<ม>เส้นทางเนี่ยอาจจะไม่เหมาะก,กับเราก็ได้ พราะนั้นเส้นทางของการการเป็นกระบวนก,การยุมชนเนี่ยเป็นเส้นทางของการเรียนรู้อยู่ทุกๆวันนะครับมันมีเรื่องราวใหม่ๆเพิ่มขึ้นเยอะแยะไปหมดเลยครับมันมีสถานการณ์ในสังคมมันมีเรื่องราวที่มันเป็นปรากฏการณ์ที่มันเข้ามากระทบกับชีวิตเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยทุกวันครับเพราะนั้นเนี่ยเนื้อหาหรือว่าคอนเทนต์ที่เครื่องมือมันนำพาไปเนี่ยครับมันไม่ได้เหมือนเดิมทุกวันน,นะครับ ในขั้นของการที่เราชวนเขาทบทวนประสบการณ์เดิมเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปอยู่ทุกวันนะ,นะครับเราคุยกับอสมอเคนไปทํางานกับอสมอเมื่อวานกับเคนไปทํางานกับอสมอพรุ่งนี้เนี่ยช่วงที่เราอินโทรเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนเดิมก็ได้นะมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปอยู่ทุกวันก็ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยโอ้ถ้าเรามีโอกาสแล้วเนี่ยเคนอยากชวนให้ทุกคนลงมือทําเลยนะครับและสิ่งที่พี่อ๋อพ,พูดเมื่อกี้มีความสําคัญมากเลยคือการเตรียมตัวใช่ไหมครับ,บกระบวนการชวนมีโอกาสได้ดเตรียมพร้อม ศึกษาเครื่องมือให้ดีมากพอแล้วเราก็ได้ฝึกออกแบบกระบวนการแล้วเราก็เหมือนได้เห็นกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบแล้วเนี่ยอันนี้ถือว่าการที่เราเตรียมความพร้อมพี่อ้อบอกว่าเราให้ให้เกียรติผู้เข้าร่วมใช่ไหมครับแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยมันช่วยเราครับมันช่วยคนทํางานมันช่วยกระบวนการให้เราได้พรีวิวเห็นภาพเลยตั้งแต่นาทีที่หนึ่งจนถึงนาทีสุดท้ายที่เราจะไปทํางานนะครับว่าเราจะได้เจออะไรบ้าง แล้วเม bon ื mm ่อเราออกแบบกระบวนการมากพอนะครับแล้วเราได้ฝ really, ึกฝนได้ลงมือทําอยู่เรื่อยๆเรื่ยๆนะครับเราจะเราจะพอมองเห็นแล้วว่าอ네๋อประสบการณ์ของเราที่ผ่านมาเนี่ยมันมีบางเรื่องที่เราคิดว่าเราจะไม่ทําแน่ๆแล้วมันก็อาจจะมีบางเรื่องที่เราต้องทํานะเพราะเรื่องนี้มีความสําคัญกับผู้เข้าร่วมนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีโอกาสอยากชวนให้พวกเราได้ได้ลองเริ่มต้นทําครับเริ่มต้นทําจากจุดที่มันง่ายก่อน วันแรกที่ทําก็อย่าไปทําในเรื่องที่มันยากเพราะบางคนบอกโอ้ท้าทายตัวเองนะวันนี้อย่าไปทํากับผู้สูงอายุหนึ่งร้อยคนนะโดยการีเดียวนี่ยครับโอ้ครับอาจจะเป็นเรื่องที่เกินมือขวัญรับย่อไม่ใช่ของขวัญละแต่เป็นการลงดาบตัวเองนะ <c oughs> นเป็นก็เริ่มต้นครับชวนเริ่มต้นเริ่มต้นจากพื้นที่ที่เราคิดว่าเราทําได้ก่อนพื<ม>้นที่ที่เราคิดว่าเราปลอดภัยมากพอนะและว้วค่อยๆขยับออกไปจากเส้น ที่มันปลอดภัยนะไปหาพื้นที่ที่มันท้าทายแล้วเราก็จะเกิดการเรียนรู้ครับเมื่อพื้นที่ที่เราก้าวออกไปเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่มันท้าทายมากพอมันมีความเสี่ยงนะที่แบบว่าผู้เขาร่วมจะตาลอยนะไม่ไปกับเราะหรือว่าสิ่งที่เราชวนเขาทําเนี่ยฉันไม่ทำนะฉันไม่กลับไปทําต่อเมื่อนั้นแหละครับมันจะเกิดการเรียนรู้แล้วเราก็จะมีความกล้ามากพอที่เราจะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ออกแบบกบวนกล้ารใหม่หมครับเขียนก็คาดหวังนะว่า เนี่ยครับเมื่อเราทํางานกันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเราก็จะมีกระบวนการใหม่ๆมเราก็จะมองเห็นวิธีการใหม่ๆมากขึ้นเพราะ,ะนั้นการสนทนาเรื่องชีวล้วก็ความตายไม่ได้มีแค่วิธีการเดียวนะครับกระบวนการชุมชนที่เดินมาก่อนเคียนพี่อ้อหรือว่าใครก็ตามที่ได้ทดลองทํากระบวนการต่างๆไปแล้วแบ่งปันให้กับเราแชร์ให้กับเราเราก็เก็บเกี่ยวต่างๆเหล่านั้นนะครับมาทํางานต่อแล้วเราก็คาดหวังว่าเส้นทางต่อไปข้างหน้าเนี่ยมันก็จะมีเครื่องมือใหม่ๆนะ มีวิธีการใหม่ๆที่เราจะทำงานนะครับกับพื้นที่ใหม่ๆครับดีจังค่ะ ที่ถามเนาะที่ถามประเด็นเนี้ยเพราะว่าเตยเตยว่าประสบการณ์เตยด้วยแหละคือคือในเส้นทางที่เตยเดินมาเนี่ยก็จะไม่ใช่เราไม่ได้เป็นวิทยากรหรือกระบวนการมาก่อนเราทํางานในสายงานอื่นแล้วเราก็ไม่เคยเรียนรู้ด้านกระบวนการเลยแต่เราอะ่ะสนใจประเด็นเรื่องการอยู่ดีตายดีมากเลยเราอยากชวนผู้คนแบบเตรียมตัวมากเลยมันมีความอินอยู่ข้างในเนาะแต่พอถึงเวลานที่จะก้าวไปทำอะคะ่ะพี่อ้อน้องเคนมันเกิดความรู้สึกกลัวความผิดพลาดกลัวว่ามันจะผิดพลาดหน้างานเนาะแต่จุดที่เตยใช้การก้าวข้ามมันอะ่ะ ก็คือเตยเริ่มต้นจากคนที่เตยเชื่อว่าเตยจะผิดพลาดได้คือเริ่มต้นจากเพื่อนเราที่เรารู้สึกว่าเนี่ยเดี๋ยวแบบถ้ามันผิดพลาดอะไรไปอ่ะเอ้มันก็แค่ขำเราหรือแบบอาจจะไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าเราผิดพลาดอะไรแบบนี้แต่เราปลอดภัยมากเพียงพอก็ตรงอย่างที่เคนบอกเลยนะพอเราเก็บชั่วโมงบินจากตรงที่เราผิดพลาดได้แล้วก็ค่อยๆให้เขาฟีดแบ็กเราเนาะหรือให้ข้อคิดเห็นเราเนี่ยเราก็จะค่อยๆขยัยยบไปทํา ในพื้นที่ที่มันใหญ่มากขึ้นค่ะคือค่อยๆพาตัวเองเติบโตไปเนาะแต่อันนึงเลยที่เตยรู้สึกว่ามันเป็นจุดที่เปลี่ยนของเตยอ่ะเตยว่าคล้ายกับสิ่งที่พี่อ้อพูดคือครูกระบวนการชุมชนคนแรกของเตยเนี่ยครูกระบวนการคนแรกของเตยเนี่ยคือพี่เจนจิราโรชาเนาะชุมชนโครนาขจายเชียงรายพี่เจนเนาาี่ยพูดกับเตยว่าถ้าเราทําในสิ่งที่มันดีอ่ะมันจะต้องออกมาดี คือคือเราเชื่อเสมอว่าสิ่งที่เราทําอยูอ่มันเป็นสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นต่อให้มันอาจจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นบ้างหรืออาจจะไม่ได้เป็นไปดังใจเราบ้างหน้างานเราอาจจะต้องปรับบ้างแต่ความตั้งมั่นหรือความตั้งใจของเราอ่ะสิ่งที่เราอยากจะให้เขามันคือของขวัญ ที่ดีมากๆเลยที่เราอยากจะให้คนตรงหน้าของเราเนี่ยเตยว่ามันเพียงพอมากเลยนะคะที่จะทําให้เราก้าวข้ามความกลัวบางอย่างหรือความผิดพลาดบางอย่างแล้วก็ลงมือทํามันเลยเพื่อที่จะเก็บชั่วโมงบินให้มากขึ้นอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้ามันเกิดความผิดพลาดหรือรู้สึกว่าโอแบบยากยากแล้วมันไปเจอปัญหาแล้วในพื้นที่ของพวกเราอะคะ่ะ พีทฟูเดตเองเนี่ยก็สามารถที่จะพิมพ์มาถามหรือมาคุยกับพวกเราได้ด้วยนะว่าเออเนี่ยมันไปเจออุปสรรคเจอปัญหาแบบนี้มันควรจะไปต่อ,อยังไงดีเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเราไม่ใช่ว่าอบรมหรือว่าเรียนรู้กันแล้วแล้วก็ผ่านกันไปเนาะเรายังกลับมาพูดคุยมาสื่อสารกันได้เสมอเลยเพราะฉะนั้นเตยก็อยากจะเชิญชวนเหมือนกันที่ทมพี่อ้อก,กับเคนเนี่ยเพราะเตยมองว่าในมุมของคนที่เป็นวิชาชีพกับคนที่เป็นจิตอาสาหรืออาสาสมัครเนี่ยเตยว่าถ้าเกิดข้างในมันรู้สึกว่ามันอยากทําสิ่งเนี้ย แรงขับเคลื่อนไม่ต่างกันเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนเนาะมาถึงตรงนี้แล้วเตยก็ว่าหลายคนก็อาจจะมีแรงมีพลังแล้วล่ะทีนี้ขยับกันไปต่ออีกนิดนึงได้ไหมคะพี่อ้อพูดแล้วว่า วิธีการประเมินผลของพี่อ้อนเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ง่ายนะคนก็รีวิวให้เราไงว่าเออเรียนดูแล้วมีนมันทํากิจกรรมแล้วสนุกมากเลยดีมากเลยเนี่ยชอบมากอะไรเงี้ยนะคะแล้วทางขาจ่ายเองค่ะมีการวัดผลประเมินกิจกรรมยังไงต้องถามจากทางเคนด้วยนะว่าทุกๆครั้ทงที่ออกไปทํากิจกรรมเนี่ยเตยเชื่อ ER ว่าในอาทิตย์หนึ่งเคนน่าจะทํากระบวนการเยอะมากนะการประเมินวัดผลกิจกรรมเนี่ยมันสําคัญยังไงแล้วทางขาจ่ายเองทําทําอะไรบ้างกับการวัดผลคะเคน การวัดผลเป็นการบอกว่าที่เราเตรียมตัวมาเนี่ยเป็นพอแล้วหรือยังนะกับผู้เข้าร่วมกลุ่มนั้นนะครับการที่เขาให้ฟีดแบ็เราการที่เราประเมินเรามาแบบตรงไปตรงมานะบอกว่าตรงนี้ดีหรือว่าบอกว่าตรงนี้ไม่ดีนะครับมันก็ช่วยให้เราเอาไปออกแบบกระบวนการครั้งหน้าได้เพราะฉะนั้นอย่างกิจกรรมอย่างยี่วันพารุ่ง้ภพใจนะครับเราทามาสิบามสิบสี่ครั้งนะครับตั้งแต่ปีหกสามเนี่ย เคนก็จะบอกกับผู้เข้าร่วมในวันประถมิเทศทุกครั้งว่าเคนขอบคุณผู้เข้าร่วมคนที่ผ่าน,านมานะที่ช่วยบอกว่ากระบวนการตรงไหนมันไม่ดีบ้างมันมีตรงไหนบ้างที่เคนควรปรับมันมีตรงไหนบ้างที่ขจายต้องทําเพิ่มเพราะฉะนั้นนะครับฟีดแบ็ต่างๆเหล่านี้มันช่วยทําให้เราเอามาทํางานต่อได้โอ้ถ้าเมื่อไหร่เรามองไม่เห็นเลยนะครับว่าผู้เข้าร่วมสะท้อนมาเนี่ยแล้วก็บอกว่ามันดีจังเลยนะในทุกๆครั้งเนี่ยครับ เออนั่นแสดงว่างานของเราเนี่ยก็อาจจะเชยแล้วหรือยังนะน,นะครับหรือว่ามันอาจจะเป็นกระบวนการที่โอ้ทุกคนก็ไปเรียนรู้มาจากที่อื่นแล้วเหมือนกันนะมันเลยไม่มีฟีดแบ็กอะไรเลยนะครับ <c oughs> แต่สิ่งหนึ่งเคนคิดว่าฟีดแบ็กมันมันไม่ใช่บอกแต่พาที่มันไม่ดีอย่างเดียวนะครับการประเมินผลหรือว่าการวัดความสําเร็จจากการทํากระบวนการเนี่ยเมื่อไหร่ที่ เขาชื่นชมแลวเขาบอกว่าสิ่งที่พวกเรากําลังทําอยู่เนี่ยมันดีเนี่ยอเออเหมือนที่พี่ก็เตยเลนเฟอนไปถึงคําพูดของพี่เจนใช่ไหมครับหนึ่งในทีมขาจายของพวกเราเนี่ยทุกๆครั้งในการทํางานเนี่ยครับแล้วก็มีคนมาบอกเราว่าเออมันดีจังเลยนะทําต่อไปเถอะแม้จะเป็นแค่คนเดียวก็ตามเนี่ยครับอ้ก็ถือว่าทีมงานนี่ก็ใจฟูมากๆเลยแล้วเราก็อยากทํางานต่อไปเรื่อยๆนะครับแต่หลายกระบวนการเอายจะเป็นกระบวนการที่มันเหน็ดเหนื่อยนะครับ เราต้องลงแรงไปกับมันมากๆเลยนะครับแต่การที่มีใครสักคนบอกว่าที่เรียนรู้วันนั้นเนี่ยครับเอาไปใช้จริงแล้วนะที่เรียนรู้วันนั้นเนี่ยเราได้เอาไปทําบางอย่างกับคนที่อยู่ในครอบครัวแล้วนะนั่นนะครับถือว่าเป็นแรงผลักดันเนาะที่จะช่วยทําให้ขจายเองเนี่ยครับได้ได้ออกแบบกระบวนการให้มันเหมาะกับช่วงเวลาที่มันเปลี่ยนแปลงไปได้เหมาะกับผู้เข้าร่วมที่เปลี่ยนแปลงไป พรฉะนั้นในทุกๆครั้งที่เราฝึกอบรมเนี่ยครับจริงๆก็ใช้หลายๆเครื่องมือในการมารับฟีดแบ็กับทุกคนนะครับจะเขียนมาบอกพวกเราก็ได้นะครับในช่องทางต่างๆหรือในบางหลักสูตรฝึกอบรมก็มีการได้ทําแบบประเมินนะครับมี Google Form เลยแหละนะถ้าเป็นงานแบบจริงจังก็มี Google Form ไม่ทําหรือแม้แต่เมื่อวานเนี่ยไปทํากับพี่ๆอสมอนะทีมก็ให้แค่ยกนิ้วนะครับชอบไหมนะนะเต็มสิบก็บอกเราหน่อยว่าเต็มสิบนะ แต่ถ้าไม่ชอบเลยนะจะบอกว่าให้ศูนย์ก็ได้นะเราก็จะได้รู้ไงว่าอ๋อเนี่ยครับการประเมินมันจึงไม่ใช่เรื่องที่โอ้เราต้องออ,ออกแบบนะเราต้องคิดกับมันมากมายนะครับเพราะ,ะนั้นการประเมินผลเนี่ยม,มีมันมีเครื่องมือหลาย,ลายๆอย่างที่พวกเราเอามาใช้นะครับแต่เบื้องหลังของการประเมินก็คือว่าแล้วเราเอาสิ่งที่ผู้เขร่วมฟีดแบ็กต่างๆเหล่านี้ครับเอาไปปรับไหม แต่ถ้าเกิดว่าเขาประเมินแล้วเขาเขียนมายืดยาวเลยนะแต่เราก็ไม่อ่านนะแล้วเราก็ไม่เอาไปปรับมันก็ไม่มีประโยชน์เนาะนะครับ mm hmm. เพราะนั้นเนี่ยทุกครั้งการที่เราได้รับฟีดแบ็กกลับมาการที่เราได้รับผลประเมินกลับมาไม่ว่าจะบวกจะลบเนี่ยครับเขียน mm hmm. แล้วก็ทีมเองเนี่ยครับน้อมรับนะเขาไปใช้งานอีกอันหนึ่งที่เราทํากันอยู่เรื่อยๆก็คือในทีมเดียวกันนี่แหละช่วยบอกกันหน่อยว่ามีอะไรบ้าง mm hmm. ที่เราต้องปรับ การที่เรามีโอกาสทํางานแบบมีทีมเนี่ยครับถือว่าเป็นคนุณูปการอย่างมากที่มันจะช่วยฟีดแบ็กกันละกันนะครับอย่างน้อยๆใน,นมี2คนสามคน4ี่คนในการมาช่วยกันทำหนกิจกรรมแล้วก็ช่วยฟีดแบ็กให้แก่กันเนี่ยครับมันจะเป็นการที่ทําให้อีกคนหนึ่งนะได้เรียนรู้แล้วก็เติบโตเนาะอันนี้ครับเป็นถือว่าเป็นประโยชน์ของการที่เราได้จากการที่เราออกแบบให ท้ายกระบวนการเนี่ยมันมีการฟีดแบ็กท้ายกระบวนการมันมีการประเมินเพื่อที่จะส่งเสียงสะท้อนต่างๆเหล่านั้นนะครับกลับมาที่เรากลับมาที่กระบวนการชุมชนแล้วเราก็จะเอาผลต่างๆเหล่านั้นนะครับไปทํางานต่อครับพี่กอเตยเห็นหลายรูปแบบของขาจยจากการที่ผ่านการเรียนรู้กับข้าจ่ายเนาะแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้ดีจังเลยเวลาที่เวลาที่เราชวนกันฟีดแบ็ในตอนท้ายแล้วเราก็รับฟังกันและกันเนาะแต่เตยก็เชื่ออันนึงค่ะพี่อ้อว่าไม่ใช่ทุกคน ที่จะพร้อมหรือรับมันได้โดยแบบโดยง่ายได้โดย,โด,ยดุสฎดีว่าอันเนี้ยมันมาแบบโอ้บางทีมันก็มาโดนตัวตนบางอย่างของเรานะเวลาเราทำงานแล้วอันนี้มันแบบมันผิดพลาดไปหรือว่ามันเป็นข้อที่ควรจะปรับให้ดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ มันมีวิธีการจัดการใจยังไงคะพี่ออถ้าเราคิดแล้วว่าเออเราจะทํางานเนี้ยแหละเราจะสร้างสรรค์งานออกแบบกระบวนการเรียนรู้แล้วมันจําเป็นต้องมีการวัดผลประเมินผลนะเพื่อให้เรากลับมาปรับปรุงนะอ่ะแน่นอนหน้างานแล้วก็จะบอกว่าเขียนได้เต็มที่เลยค่ะพร้อมที่จะรับทุกอย่างปรับได้ทุกอย่างแต่เมื่อฟีดแบ็กนั้นมันมาถึงแล้วบางครั้งมันไม่ได้เป็นไปอย่างใจค่ะพี่ออเรามีวิธีการจัดการใจยังไงก็ คิดว่าก็เตยคงจําได้ว่าตอนที่เราอบรมเรื่องการออกแบบการเรียนรู้แล้วก็เราสาธิตการสอนใช่ไหมคะทากิจกรรมเนี่ยพี่ว่าก็จะให้ผู้เรียนเนี่ยเขียนว่าสิ่งที่ทีมคนสอนทําได้ดีกับจะดีกว่านี้ถ้าใช่ไหมคะเพื่อเพื่อให้ฟีดแบ็กแต่ในขณะเดียวกันก็คือตัวคนสอนเองก็ต้องเมื่อสอนเสร็จก็ต้องเขียนให้ตัวเองด้วยว่า วันนี้สิ่งที่เราทํากิจกรรมได้ดีคืออะไรสิ่งที่จะดีกว่านี้คืออะไรแล้วเราก็จะให้ผู้เรียนเนี่ยฟีดแบ็ก่อนใช่ไหมคะแล้วก็ตอนอคนรับฟีดแบ็กก็คือให้น้อมรับฟีดแบ็กโดยที่ไม่ให้อธิบายใดๆเพราะมันจะเป็นการดีเฟนตะ์เนาะ mm hmm. เพราะฉะนั้นพอทุกคนพูดจบนะคะ,ะตัวผู้สอนค่อยหยิบกระดาษฟีดแบ็กเนี่ยขึ้นมาอ่าน เพราะนั้นตอบคําถามก่อเตยคือจริงๆเราก็เห็นตัวเองแหละเวลาที่เราทําอะไรลงไปเนาะคือพอเราสอนเสร็จอะเราก็เห็นแล้วว่าอ๋อไม่น่าเลยใช่ไหมคะบา,บางเรื่องอะคือเราก็เห็นตัวเองใช่ไหมแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีสิ่งที่เราชื่นชมตัวเองเพราะฉะนั้นเอพี่อ้อคิดว่ามันก็คือการเหมือนกันกับฝึกในการจัดการเรียนรู้ค่ะเราก็อาจจะต้องฝึกตัวเองที่จะ เปิดใจรับฟังการฟีดแบ็จากคนอื่นเพราะว่าเราเราไม่อาจจะเห็นท้ายทอยตัวเองเนาะเพราะนั้นการที่แบบที่น้องเคนบอกอะคะ่ะว่าการได้ทํางานแบบเป็นทีมแล้วมีเพื่อนที่เป็นกัลยะาณมิตรคอยชี้แนะคอยบอกเราเนี่ยมันก็เป็นโอกาสที่จะทําให้เราพัฒนามากขึ้นยิ่งถ้าเราอยากจะเป็น กระบวนการแบบมืออาชีพนะคะ,ะซึ่งพี่คิดว่าแบบไม่มีกระบวนการคนไหนไม่อยากสมาร์ทเวลาที่ยืนอยู่ต่อหน้าผู้เข้าอบรมของเรานะคะถ้าถ้าเป็นกระบวนการอบรมแต่ในขณะที่พี่อ้อยเองเนี่ยตั้งแต่ลาออกจากงานประจํามาแล้วก็เลือกที่จะทำะทํางานคนเดียวโดยไม่มีทีมนะคะก็ก็อาศัยเสียงฟีดแบ็กจากผู้เข้าอบรมนะแล้วก็ ในทุกครั้งของการจัดกระบวนการเรียนรู้นะคะในเรื่องอื่นๆเนี่ยก,ก็จะมีการให้เขียนฟีดแบ็กนะคะแล้วก็เอาฟีดแบ็นั้นมาแก้ไขในแต่ละวันแต่ถ้าเป็นเรื่องของการจัดกระบวนการอยู่ดีตายดีเนี่ยซึ่งนอกจากคนที่มามาที่ห้องสมุดผีเสื้อนะคะทุกวันนี้เนี่ยก็เตยก็คงเห็นว่าพี่ก็จะเอาอุปกรณ์ใ่าใาย,ยชีวิตเอาอะไรเนี่ยติดตัวไปด้วยพี่ก็เรียกว่าเป็นชุมชนกรุณาสัญจร นะคะ <laughs> เหมือนกับที่ <laughs> เหมือนที่หนังสือห้องสมุดผีเสื้อสัญจรไปตามโรงเรียนเนี่ยพี่เองพี่ก็ใช้ตัวเองเป็นเป็นพื้นที่ในการออกไปจัดการเรียนรู้แบบกับคนกลุ่มเล็กๆพูดกันแบบสนุกสนุกว่าอันนี้เป็นงานแถมคืองานอบรมเรื่องเรื่อง,อ,งอื่นๆน,นั้นเป็นงานหลักนะคะแล้วก็พอสนิทสนมคุ้นเคยกับผู้คนเนี่ยพี่ก็จะชวนว่าตอนเย็นมาเล่นไพ่ไข่ชีวิตกันไหมค่ะมานั่งคุยกันเรื่อง อยู่ดีตายดีกันไหมอะไรเงี้ยซึ่งวิธีประเมินของพี่ง่ายๆเลยคือเล่นจบแล้วเรามีความเป็นสัมพันธภาพที่ดีต่อกันอะ่ะแล้วก็ถ้าเขามาห้องสมุดผีเสื้อแล้วเข้ามาอีกอะ่ะมาด้วยความเป็นกันยามิ์แล้วเรื่องที่เขาคุยกับเราลึกขึ้นลึกขึ้นเนี่ยสำหรับพี่พี่ก็คิดว่าถ้าเราจัดกระบ,บวนการเรียนรู้แบบ learning เน่ยเวลาวัดเราก็ต้องวัดเรียนรูงของของ,ของเขาเนาะแล้วก็ถ้าเขากับเรายังคอนเนคกัน ยังไม่ปล่อยมือกันในครั้งแรกที่เจอกันเนี่ยพี่ว่าสำหรับพี่พี่โอเคค่ะใช่เลยค่ะที่พี่อ้อพูดมาก็คือว่าไม่ใช่แค่ทําในห้องสูนผีเสื้อนะแต่ทุกครั้งที่พี่อ้อไปทํางานหลักเนี่ยพี่อ้อมีแถมชอบชอบโมเมนต์แบบโปรโมชั่นนะมีแถมเนก็น่าจะต้องต้องต้องประเมินผู้เรียนก่อนด้วยนะว่าเขาพร้อมจะจะรับของแถมนีใคเนาะแล้วถเขาพร้อมแล้วก็ พาเขาไปต่อนะคะมาถึงตรงนี้แล้วค่ะถามทั้งพี่อ้อทั้งน้องเคนเลยค่ะอะไรคะที่เป็นหัวใจสําคัญหัวใจสําคัญเป็นหัวใจหลักเลยนะสําหรับการสร้างสารรค์การออกแบบกิจกรรมหรือที่เราเรียกว่าออกแบบกระบวนการเรียนรู้แบบนี้ยอะไรคือหัวใจของมันหัวใจของการออกแบบการเรียนรู้อยู่ดีตายดีใช่ไหมค่ะ,คะก็คือสิ่งที่ผู้ เรียนหรือคนที่เขาเดินมาที่จะพูดคุยกับเราในเรื่องนี้เนี่ยเขาสามารถนําไปวางแผนชีวิตของเขาได้เขาสามารถที่จะ,ะกลับมาไข้ครวนกับความจริงซึ่งมันจะต้องเกิดขึ้นแน่แนในชีวิตนะคะแต่ว่าไม่รู้มันจะเกิดเมื่อไหร่เนี่ยแล้วเขามีโอกาสได้พูดคุยตะเตรียมก่อนเนี่ยพี่ว่าอันนี้คือหัวใจ คือสิ่งที่ทําให้คนกลับมา,าทบทวนมาใคร้ควรตัวเองในเรื่องของการมีชีวิตอยู่ดีอยู่สบายนะแล้วก็มีชีวิตที่าตายดีแล้วตายสงบเนี่ยพี่ว่าอันนี้คือคือคือหัวใจที่สําคัญค่ะไม่ไม่ได้ต่างจากพี่อ้อเลยครับเขาต้องตระหนักว่าชีวิตวันนี้มันมีคุณค่าและความหมายมากแค่ไหน นี่คือหัวใจของทุกกิจกรรมแล้วก็ทุกกระบวนการนะครับท,ที่ทั้งเคนแล้วก็พี่ออพยายามทํางานอยู่ก็คือว่าเมื่อไหร่ที่ผู้เข้าร่วมของเราเนี่ยครับอย่างฝั่งเคนเนี่ยมีทั้งเด็กเด็กประถมมัธยมเด็กมหาวิทยาลัยไปถึงคนทํางานคนที่เพิ่งเรียนจบคนที่เป็นนักวิชาชีพเป็นอาสาสมัครเป็นอสมที่อยู่ในชุมชนเป็นคนที่เตรียมกเกษียณหรือว่าเป็นผู้สูงอายุ แต่ละช่วงวัยเห็นความสําคัญของชีวิตต่างกันเพราะฉะนั้นนะครับถ้าหัวใจของมันสามารถนําพาให้ทุกคนที่เรียนรู้กับเราเนี่ยครับได้ตระหนักว่าชีวิตนี้มันมีคุณค่าและความหมายมากแค่ไหน mm. เขาก็จะเดินหน้าต่อไปได้ครับว่าและเขาก็จะเลือกนะว่าแล้วเขาจะมีชีวิตแบบไหนถ้าเขาอยากมีอายุยืนยาว mm. เขาอยากมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนรอบข้าง mm. เขาก็จะเลือกเองครับ าเขาเข้าใจความปรารถนาของตัวเองเขาก็จะมีชีวิตในสิ่งที่เขาเลือกเพราะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเขาสามารถมีประสบการณ์กับมันเขาสามารถตระหนักได้ด้วยตัวของเขาเองว่าชีวิตนี้มันมีคุณค่าและความหมายกับเขามากแค่ไหนเขาก็จะไปมองผู้คนที่อยู่รอบข้างเขาครับเมื่อไหร่ที่เขามองไปเห็นชีวิตอีกหนึ่งชีวิตที่อยู่ข้างๆจะเป็นเพื่อน เป็นพ่อเป็นแม่เป็นสามีภรรยาเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นเพื่อนร่วมชุมชนของเราแล้วเขาก็ปรารถนาที่จะมีชีวิตที่ดีร่วมกันกับคนเหล่านั้นนั่นแหละครับเขาก็ไปสร้างชุมชนกรุณาให้มันเกิดขึ้นง่ายๆเขียนชอบจังที่พี่อาบอกว่าชุมชนกรุณาเคลื่อนที่นะครับไปที่ไหนก็สร้างได้นะ <c oughs> ไปที่ไหนก็ชวนให้ผู้คนกลับมาตระหนักนะถึงคุณค่าและก็ความหมายกับเราไม่จะเป็นต้องรอหรอกครับว่าเอ,อจะต้องไปฝึกอบรม ไม่จะเป็นต้องรอหรอกนะว่าจะต้องมีคอร์สมีหลักสูตรนะครับเราสามารถที่จะมีความรู้เหล่านี้เราสามารถที่จะมีกระบวนการเรียนรู้ลักษณะแบบนี้ครับไปชวนผู้คนที่อยู่รอบข้างเราทําได้ทันทีนะครับ เราพูดถึงหัวใจสําคัญเนาะที่ที่ผู้ที่อยากจะไปทำนะต้องต้องมีสิ่งนี้เนาะแล้วก็ความวาดหวังหรือว่าอาจจะเป็นความปรารถนาดีที่อยากให้ผู้คนที่เราไปไปทําออกแบบกิจกรรมกับเขาเนี่ยได้เรียนรู้สิ่งนี้เนาะสุดท้ายท้ายที่สุดจริงๆค่ะอยากกลับมาถาม เป็นคาถามที่เตยคิดขึ้นมาได้ตอนนี้เนาะแล้วเตยก็รู้สึกว่าเตอยากคุยกับอยากถามพี่อ้อก,กับเคนมากเลยว่าตลอดระยะเวลาเส้นทางของการออกแบบกิจกรรมสร้างสรรค์การ,สร,าส,ารสร้างชุมชนกรุณาในแบบของทั้งพี่อ,อ้อทั้งเคนเนี่ยตัวพี่อ้อก,กับเคนเองอ่ะได้เห็นคุณค่าหรือความหมายอะไรในตัวเองบ้างมันได้เรียนรู้อะไรบ้างคะนี่จะให้พี่ตอบก่อนหรือเคนตอบก่อน <laughs> <laughs> ให้เลือกกันเลยว่าใครจะอพี่อ,อ้อต่อเลยครับ เออพี่ก็คิดว่าสิ่งที่พี่ทำอยู่มันมันมันคือส่วนหนึ่งของชีวิตเราอะ่ะมันทำให้เราเอ่อรู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่เห็นความทุกข์ของคนที่มาอยู่ตรงหน้าเรามันคลี่คลายการที่เขามีรอยยิ้มนะคะการที่คือพี่ว่าทุกวันนี้เออเราหา คนที่จะมานั่งรับฟังเราโดยที่แบบไม่แสดงทัศนะใดๆเนี่ยมันเป็นเรื่องยากเนาะแล้วกโ็โดยเฉพาะที่บ้านพี่ห้องสมุดผีเสื้อเนี่ยทุกอย่างคือมันไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆอ,ะอ่ะก็เตยคงได้ยินพี่พูดเสมอว่า love is time เนาะคือคือพี่รู้สึกว่าพี่ได้ให้ความรักกับทุกคนที่เดินทางมาที่ห้องสมุดผีเสื้อด้วยการให้เวลา ให้การฟังให้เครื่องมือดีๆจากพี่ฟูเดสในการที่จะทําให้คนคนหนึ่งรับรู้ว่าชีวิตเขาเนี่ยยังยังมีใครคนหนึ่งที่แบบฟังเขาอยู่ที่นี่เพราะฉนั้นเอ่อมันก็ทําให้ชีวิตพี่เองมีความหมายคือมันทําให้การกลับบ้านของเราก็มีความหมายมออกเดินทางไปทํางานก็มีความหมายนะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราสามารถที่จะเป็นคนหนึ่ง ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้สังคมนี้ได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงข้างในของคนคนหนึ่งที่เขาเดินทางมาหาเราเพื่อที่เขาจะกลับไปทําหน้าที่พ่อไปทําหน้าที่แม่ไปทําหน้าที่ลูกไปทําหน้าที่ครูไปทําหน้าที่บุคลกรสาธารณสุขที่เห็นว่าสิ่งที่เขาทํานั้นมีคุณค่าและความหมายของชีวิตอันนี้พี่ก็คิดว่ามันไม่มีใครหรอกที่ฉีดน้ําหอมใส่คนอื่นแล้วตัวเองไม่หอมไปด้วยอ่ะ เออเพราะนั้นถ้าเรายิ่งเชื่อว่าสิ่งที่เราทำกับคนอื่นมันคือของขวัญที่เรามอบให้คนอื่นอ่ะแล้วจะเป็นไปได้ยังไงที่เราจะไม่ได้รับของขวัญน,นั้นกลับคืนมาค่ะสำหรับพี่ชีวิตพี่มีคุณค่าและความหมายทุกวันไม่ว่าจะเป็นการงานที่พี่รักห้องสมุดผีเสื้อที่มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตพี่แล้วก็งานอ่อยู่ดีตายดีที่พี่มีโอกาสได้กัลยาณมิตรอย่างพีทฟูเดสนะคะกับน้องๆที่ทำให้พี่ได้ ได้มีโอกาสใช้เครื่องมือเหล่านี้กับการทํางานกับผู้คนมันคือความหมายของชีวิตพี่ในแต่ละวันค่ะขอบคุณค่ะออหอมน้ําหอมมาถึงลําปางเลยนะครับพี่อ้อสมุทรสาครก็ได้กลิ่นอยู่ได้กลิ่นนะได้กลิ่นทุกคนที่ชมไลฟ์ของพวกเราก็ได้กลิ่นความกรุณาที่ที่พี่อ,อ้อแผ่กระจายให้กับพวกเรานะครับจนมีโอกาสได้เรียนในคอร์สไลฟ์มิชชั่นของคุณครูวิกตอเรียนะครับ ไลฟ์มิชชั่นของเคนก็คือการอยู่ร่วมกันอย่างมีความหมายแล้วก็ตายดีนี่แหละ uh huh. ถ้าใครรู้จักเคนก็จะเห็นว่าเค็นทำอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเนาะเป็นช่วงวัยของการสแสวงหาแล้วได้โอกาสเนี่ยนะเป็นการสแสวงหาที่มีโอกาสได้เรียนรู้ได้ทำงานต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยนะครับมีคนหยิบยื่นโอกาสให้เยอะมากนะครับให้ได้ทดลองทำนั่นนี่นู่นนะครับแต่มาจนถึงวันนี้ครับ สิ่งต่างๆที่เคนทาอยู่แล้วก็อืตกผลึกกับตัวเองได้นะครับว่าเรากําลังชวนให้ผู้คนเนี่ยครับอยู่ร่วมกันอย่างมีความหมายเนาะการที่ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความหมายเนี่ยมันมันมีทั้งสุขภาพกายดีสุขภาพใจดีการอยู่ร่วมกันในครอบครัวอย่างมีความสุขโอ้หมายรวมไปถึงเรื่องของปากท้องเรื่องของอาชีพเรื่องของความรู้เรื่องของการศึกษา เรื่องของความสัมพันธ์ในที่ทํางานพวกนี้ครับคือการที่เคนได้ชวนให้ทุกคนเนี่ยครับอยู่ร่วมกันคีย์เวิร์ดสำคัญก็คือทุกคนอยู่ร่วมกันนี่แหละเราไม่สามารถที่จะอยู่เพียงลําพังแล้วก็โดดเดี่ยวเดียวดายได้นะบนบนโลกใบนี้นะครับเออมันมีอยู่คำคำหนึ่งนะที่พวกเราชอบคุยกันนะว่าเราเองเนี่ยไม่สามารถที่จะพาตัวเองลงลงได้ในวันสุดท้าย แล้วใครจะมาช่วยเราล่ะใช่ไหมครับถ้าเราไม่มีกัลยาณมิตรที่รักเราเนี่ยแล้วใครจะพาเราลงลงละ่ะเราไม่สามารถที่จะจูงมือตัวเองเนี่ยครับเดินลงลงได้เนาะเพราะนั้<อ>นนีะครับสิ่งที่ทําอยู่เนี่ยเออก็ไม่ได้ทําเพื่อคนอื่นมากมายหรอกส่วนหนึ่งก็ทําเพื่อตัวเองนี่แหละครับที่เราจะสร้างสังคมที่มันสามารถเกื้อกูลกันได้แล้วก็เอเอเราเนี่ยก็จะเป็นสมาชิกส่วนหนึ่งของชุมช<อ>นนั้นนะครับ เคนเองก็เป <K> ็นสมาชิกใหม่ของชุมชนที่ลำปางนะครับการงานที mm ่เคนทำอยู่เนี่ยก็จะเป็นไปเพื่อที่จะมีชุมชนมีผู้คนที่อยู่รายล้อมเรารอบข้างเนี่ยครับได้กรุณากับเราในสักวันหนึ่งในสิ่งที่เรากำลังกรุณากับเขานะครับเมื่อทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความหมายแล้วเนี่ยครับการตายดีก็เป็นเรื่องที่มาถึงได้ไม่ยากนะครับถ้าเราสร้างพื้นที่สร้างชุมชนที่พวกเราอยู่เนี่ยครับ โอ้คำว่าพื้นที่ชุมชนเนี่ยไม่ไม่ได้หมายถึงหมู่บ้านไม่ได้หมายถึงจังหวัดไม่ได้หมายถึงประเทศนะครับแต่การที่เรามีกาลยานามิตรที่ดีมีเพื่อนเพื่อนของเรานะครับมีคนที่เข้าใจเราเนี่ยครับห้าคนหกคนสองสามคนก็ยังได้เลยนะครับถ้าเราสร้างให้มันเกิดพื้นที่เหล่านั้นแล้วเนี่ยครับโอ้เราก็จะตายดีได้โดยที่ไม่ยากเนาะเพราะนั้นเนี่ยครับคุณค่าและความหมายที่เหียนพยายามทำอยู่ทุกวันเนี่ยครับ ทั้งเรื่องการงานต่างๆทั้งเรื่องชีวิตในทุกๆวันเนี่ยครับมันก็เป็นไปเพื่อตอบไลฟ์มิชชั่นของตัวเองนี่แหละนะครับไม่ได้เป็นไปเพื่อที่จะไปตอบมิชชั่นใดๆของโลกใบนี้เลยนะเมื่อเราชัดเจนนะว่าเราอยู่บนโลกใบนี้เพราะอะไรนะครับการงานที่เราทําสิ่งที่พี่อ้อพ,พูดมันก็เป็นไปเพื่อที่มันจะทําให้เราเนี่ยครับมีผู้คนที่อยู่รายล้อมรอบตัวเราเนี่ยครับปรารถนากับเราแบบไหนล่ะ เราปรารถนาดีกับเขาเราก็ปรารถนาที่จะให้ทุกคนมองกับเรากลับมาแบบนั้นเช่นกันเมื่อไหร่ที่พี่อ้อบอกว่าเราฉีดน้ําหอมใช่ไหมครัเออเคนก็จะบอกว่าเมื่อไหร่ที่เคนปลูกดอกไม้นะเคนก็น่าจะได้ชื่นชมดอกไม้ได้สวยงามเช่นกันครับ มีทั้งน้ำหอมหอมๆนะคะแล้วก็มีดลิแบบไม้ที่แบบสีละมุนส่งกลิ่นหอมคเขา,ากันไปนะคะต้องบอกว่าตอนนี้ท่านผู้ชมทุกคนก็เคอมเมนต์เข้ามาค่ะว่าจะไปรับน้ำหอมที่ห้องสมุดผีเสื้อนะคะก็ <laughs> คิวได้วันไหนนี้ต้องรีบบอกนะคะดูที่เพจนะคะดูที่เพจสามารถเข้าไปดูที่เพจได้ด้วยนะคะอ่ะเ เตยเต αι เห็นอันนึงเนาะก็คือว่าเราคุยกันเรื่องการสร้างสรรค์ออกแบบกระบวนการเรียนรู้อ่ะถ้าพูดจริงๆแล้วคือกระบวนการเรียนรู้หรือกิจกรรมเนี่ยก็จริงแต่ดูเหมือนว่าความสําคัญที่มันมากกว่านั้นมันคือการที่เรา มนุษย์หนึ่งคนที่ก็หาคุณค่าความหมายบางอย่างของตัวเองเหมือนกันในขณะเดียวกันก็พาคนอื่นในการไข้ควรหาคุณค่าและความหมายของชีวิตของเขาเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นค่ะการสร้างสรรค์กิจกรรมเนี่ยเราอาจจะมีเรียกได้ว่ามีเป็นโมเดลเนาะถ้าของพี่อ้อก,ก็คือว่าเป็นหลักสูตรที่มันชัดว่าเราจะทํำยังไงเป็นเหมือน How to ให้มันง่ายมากขึ้นนะคะต่อันหนึ่งที่สําคัญก็คือว่าเบื้องลึกในใจของเราอะ่ะเรากําลังตามหาคุณค่าความหมายของเราด้วยหรือเปล่าแล้วเรากําลังชวนผู้คนในการไข้ควนหาความหมายของตัวเขาด้วยหรือเปล่าถ้ามันเป็นสิ่งนั้นมันอาจจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติโดยที่เราเองก็สามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่วันนี้เลยไม่ต้องกลัวที่จะผิดพลาดไม่ต้องกลัวว่าเอ่อทำไปแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเราเชื่อเสมอว่าถ้าเรามีของขวัญอันนึงแล้วเราเชื่อว่ามันเป็นของขวัญที่ดีอะ่ะคนตรงหน้าเราจะได้สิ่งนั้นอย่างแน่นอนเนอะ อันนี้เตเห็นชัดเลยนะคะแต่ถ้าใครที่รู้สึกว่าอยากเรียนรู้หมายถึงว่าไอตัว 7-step สเต็ปกับ4 s ร์เอสโมเนี่ยจริงๆแล้วทางที่มาค่ะคุณเอกพนะคะเขาก็ได้เขียนบทความเอาไว้นะคะซึ่งอยู่ในเว็บนะคะเว็บไซต์เดี๋ยวจะให้ทางแอดมินส่งให้นะคะในในแชทเนาะเออในขอโทษทีกันในคอมเมนต์เนาะก็คือว่าอยู่ใน w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  โคโค่ฟาวเดชันไทยแลนด์นะคะก็สามารถที่จะเข้าไปอ่านกันได้นะเอาจริงนะเมื่อกี้เชยมากยังพูดเว็บอยู่เลยอะไม่มีแล้วนะคะในเว็บไซต์ของโคโค่ u n d a t i o n Thailand นะคะก็เข้าไปอ่านกันได้นะคะเขียนไว้โดยละเอียดเลยว่าถ้าเราจะออกแบบกระบวนการเรียนรู้แบบ อยู่ดีตายดีเนี่ยเราต้องเริ่มจากอะไรทำอะไรบ้างนะคะมีแบบโดยละเอียดตามอย่างที่พี่อ้อบอกเลยนะคะก็ไปติดตามกันได้เดี๋ยวแอดมินน่าจะจะจะลงให้นะคะอ่ะท้ายนี้แล้วค่ะอยากให้พี่อ้อกับเคนฝากหน่อยเมื่อกี้พี่อ้อพูดมาแล้วนะว่ามีเพจมีอะไรนะคะฝากหน่อยค่ะถ้าใครสนใจห้องสมุดผีเสื้อติดตามยังไงได้บ้างคะพี่อ้อค่ะก็ ห้องสมุดผีเสื้อก็จะเปิดเวลาที่พี่กลับบ้านนะคะเพราะฉะนั้นก็เข้าไปดูที่เพจได้ค่ะว่าจะเปิดให้บริการเมื่อไหร่แล้วก็ถ้าท่านไหนที่สนใจที่อยากจะมาทำกิจกรรมอยู่ดีตายดีมาชวนกันพูดคุยไขควรเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตกับเรื่องการออกแบบความตายเนี่ยก็ ทักเข้ามาในกล่องข้อความนะคะเพื่อจะนัดช่วงวันเวลาเนาะแต่ถ้าจะมายืมหนังสือห้องสมุดผีเสื้อก็คือมาได้เลยในเวลาที่พี่เปิดห้องสมุดค่ะเข้าไปกดติดตามกันนะคะแล้วก็คอยติดตามนะคะว่าพี่อ้อกลับบ้านเดือนละกี่ครั้งนะอันนี้เป็นเป็นเป็นแบบว่าเป็นให้เล่นเป็นเกมนะคะว่าเดือนเดียวเดือนตุลาพี่อ้อจะกลับบ้านกี่ครั้งนะคะ โอเคค่ะทั้งข้าใจค่ะเคนเชิญค่ะมีกิจกรรมอะไรหรือติดตามช่องทางไหนคะครับถ้าเป็นในพื้นที่ออนไลน์ก็ชวนตามข้าใจได้นะครับทั้งตัว f c e e o o o นะครับของข้าใจนะครับตัวเว็บไซต์ตัว YouTube นะครับที่เราจะเก็บพวกคลิปนะครับวิดีโอข้าใจ่ายทอล์กนะตั้งแต่ตอนแรกจนถึงตอนปัจจุบันก็อยู่ในนั้นนะครับทุกคนสามารถเเข้าไปดูเข้าไปฟังได้นะจากเรื่องราวต่างๆที่ ขาจายมีประสบการณ์แล้วก็กับเพื่อนๆของเราที่ชวนมาไลฟ์นะครับแล้วก็หน้าเพจน่าจะเป็นพื้นที่ที่เราใช้อัปเดตการทํางานอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็รวมถึงเรามีกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมออนไซต์นะครับสําหรับให้ทุกคนเนี่ยมาเรียนรู้ร่วมกันได้นะครับออขาจายมีพื้นที่ทํางานท,งทั้งที่เชียงใหม่เชียงรายแล้วก็ลาปางนะครับทุกท่านที่อยู่ในพื้นที่ก็สามารถแจมกับพวกเราได้ในทุกๆครั้งนะครับในลำปางเนี่ยออมีกิจกรรมที่จะไปทําใน โรงพยาบาลลำปางอยู่บ่อยครั้งนะครับก็สามารถติดตามพวกเราได้นะครับแล้วก็เข้ามาร่วมสนุกกันได้นะในกิจกรรมต่างๆที่พวกเรามีในพื้นที่ออนไลน์ site. หรือใครไม่สะดวกนะครับอยู่ต่างจังหวัดนะครับจะตามพวกเราผ่านขาจาจเวิร์กช็อปก็ได้นะครับซึ่งก็มีเป็นประจําอยู่แล้วก็จะประกาศนะในในหน้าเพจนะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนมาเรียนรู้ด้วยกันกับพวกเราถ้ามีโอกาสทํากิจกรรมออนไลน์ site, เมื่อไหร่ก็จะแจ้งด้วยเช่นกันนะครับเพราะนั้นก็ ตามพวกเราได้ในหลายช่องทางสิ่งที่สําคัญครับ่อ,อขจายน่าจะเป็นพื้นที่ที่ให้ทุกคนมาปักกินกับพวกเราได้ชวนพวกเราไปทําอะไรก็ได้นะที่พวกเราสามารถทําได้แล้วก็เคนเองกับทีมก็อยากจะชวนให้ทุกคนนะครับเข้ามาลงไม้ลงมือร่วมกันสร้างชุมชนเกลณานะครับเราสามารถเริ่มต้นได้จากสิ่งที่พวกเรามีนะสิ่งที่พวกเราสามารถทําได้ครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยครับโอกาสต่างๆเนี่ยข้าจ่ยจะพยายามเปิดทางให้ทุกคนได้มาเจอกันครับ ถ้าใครในพื้นที่ไหนที่สนใจอยากสร้างชุมชนกรุณาแล้วก็ไม่รู้จะเริ่มยังไงก็อินบ็อกไปที่ขาจายได้เลยคะ่ะอ่ะท้ายนี้แล้วค่ะต้องบอกว่ามีอีกหนึ่งสมาชิกของกลุ่มขจ่ายนะคะซึ่งพรุ่งนี้เขาจะมาให้เกียรติค่ะมาจัดเวิร์กช็อปกับพวกเรานะคะในบ a ใใจ Life and Learn นะคะ<ม>เรียนรู้อยู่ดีจนวันสุดท้ายค่ะก็เป็น Living and Day Dialog ศาสเต,เตอร์นะคะก็คือการเป็นผู้นําคุยเรื่องการจากไปและการดํารงอยู่หัวหัวข้อน่าสนใจมากดูเหมือนมันจะเชื่อมโยงกับสิ่งที่เราพูดคุยกันวันนี้เลยนะคือถ้าสมมติว่าออมีมีอันนึงที่เคนพูดว่าเราต้องแบบตั้งคําถามหรือฝึกในการนําคุยหรือชวนคุยโอโหคาสนี้เหมาะมากๆนะคะเราตั้งเงินเลยไปตั้กเงินเลยรีบเลยนะคะพี่นั่ง ที่นั่งยังมีนะคะเพราะฉะนั้นรีบเลยเพราะว่าเรียนพรุ่งนี้แล้วนะคะอตอน10โมงนะคะถึงเที่ยงตรงนะคะเรียนทางออนไลน์ค่ะผ่าน o o m m e e t i n g นะคะก็อินบ็อกเข้ามาที่เพจของพีทฟูเดตได้หรือจะ,อะถามเข้ามาได้เลยค่ะว่าสมัครช่องทางไหนเดี๋ยวเราส่งลิงก์การสมัครไปให้นะคะก็อยากเชิญชวนให้มาเรียนกันเยอะๆค่ะการที่เราเริ่มต้นจากจุดนี้เนาะในการที่จะตั้งคําถามนําคุยอาจจะมีทักษะอื่นๆตามมาเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปอ่านต่อในเว็บไซต์นะว่าพี่ออ เขาใช้เซเว่นสเต็ปกับโฟล์สโมเดลยังไงนะคะถ้าเรียนคอร์สนี้ไปอ่านปุ๊บเรียบร้อยวันจันทร์จะออกไปทําได้เลยนะคะออกไปสร้างสรรค์กระบวนการของเราได้เลยนะ ก็วันนี้ค่ะต้องบอกว่าเต็มอิ่มเลยนะหนึ่งชั่วโมงครึ่งที่เราอยู่ตรงนี้ด้วยกันนะคะกับโปรกชุมชนกรุณาไลฟ์เดอะซีรีส์เนาะซึ่งพวกเราตั้งใจว่าเราจะจะให้พื้นที่นี้ค่ะให้ผู้ที่มีประสบการณ์เนาะมาพูดคุยกันแล้วก็มาบอกซิว่าเอ๊ะถ้าเราจะทําชุมชนกรุณาเนี่ยมันจะทํำยังไงได้บ้างถ้าเกิดว่าผ่านมา3ซีรีส์แล้วค่ะท่านผู้ชมมีตรงไหนที่อยากจะติชมนะอยากจะให้ฟีดแบ็กกับกอเตยก็ให้ฟีดแบ็กได้นะคะ อาจจะบอกว่าเออทำสิ่งนี้ได้ดีแล้วหรือว่าจะดีกว่านี้ถ้านะถ้าเตยก็เตยปรับปรุงอะไรนะคะหรือพีทฟูเดตเองปรับปรุงเรื่องของการไลฟ์อะไรบ้างเนาะอยากให้เราพูดคุยกันประเด็นไหนนะคะส่งเข้ามาหาเราทางอินบ็อกซ์ได้หรือจะคอมเมนต์เข้ามาที่ใต้คอมเมนต์นีก็ได้นะคะพร้อมยินดีที่จะรับฟีดแบ็กเช่นเดียวกันค่ะสําหรับวันนี้ค่ะขออนุญาตลาไปก่อนต้องขอลาแขกผู้มีเกียรติของเราก่อนนะคะก็ท่านแรกค่ะน้องเคนค่ะพันธการอินทามูนนะคะจากชุมชนตระนาคาใจค่ะ อีกท่านหนึ่งนะคะพี่ปลายอ้อนะคะหาไทยรัฐส,สุดาค่ะจากชุมชนกรุณาห้องสมุดผีเสื้อขอบคุณพี่อ้อเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะสวัสดีค่ะค่ะแล้วก็ขอลาท่านผู้ชมด้วยนะคะขอบคุณมากเลยที่อยู่ด้วยกันวันนี้อย่างเต็ม เอี่ยมเลยนะคะก็ต้องบอกว่าสนุกมากนะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกในครั้งต่อไปค่ะเราจะมาพูดคุยเรื่องอะไรหรือมีคัสเรียนไหนก็จะมาอัปเดตกันเรื่อยๆฝากติดตามค่ะเพจของ Pit Food Date นะคะชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่ลาตายดีและกดจอยเข้าไปที่กลุ่ม Facebook ของเราด้วยนะคะเบาใจคอมมู mm hmm. ค่ะพื้นที่ที่เป็นพื้นที่แห่งการรับฟังและเปลี่ยนข้อมูลใครใช้เครื่องมืออะไรแล้วติดขัดยังไงสามารถมา คุยกันได้ในเบาใจคอมูลหรือมีเรื่องราวเกี่ยวกับผู้ป่วยระยะทย้ายอยากปรึกษาเรื่องการดูแลก็สามารถที่จะเข้ามาคุยในเบาใจคอมูลได้เช่นเดียวกันค่ะสําหรับวันนี้ค่ะพวกเรา3ามคนลาไปก่อนแล้วนะคะขอให้ทุกท่านฝันดีแล้วก็มีความเบาใจค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ

ถนนชีวิตที่ทอดยาวแสนไกลเรากำลังเรียนรู้ความเป็นไปกับสิ่งที่เกิดและดับไปพร้อมกันดังไปไมที่ ชีวิตที่ลา้ลัจากสุด